สวัสดีครับผมจิรัตน์มาลิกุลครับผมอายุ61ปีครับสิ่งที่ผมได้ค้นพบในช่วงอายุนี้คือชีวิตมันไม่มีทางลัดจริงๆครับ Listen to the Cloud เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟัง Coming of Age บทเรียนชีวิตของผู้คนหลากหลายและสิ่งที่พวกเขาเพิ่งได้เรียนรู้ในวัยนี้สวัสดีครับนี่คือรายการ Coming of Ageกับผมทรงกลดบางยี่ขันนะครับรายการของเราชมใหม่แบบมีภาพเคลื่อนไหวให้ดูนะครับวันนี้เรามากันที่ค่าย GTH ครับเรามาพบกับหนึ่งในผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นหนึ่งในตำนานของวงการหนังไทยนะฮะผมว่าในช่วงชีวิตผ่านมาของเขานั้นมีเรื่องราวต่างๆมากมายถูกบันทึกเอาไว้แล้ววันนี้เราจะมาคุยกันครับพี่เก้งจิระมลิกุลสวัสดีครับพี่เก้งครับสวัสดีครับพี่เก้งเพิ่งอายุครบ60เมื่อปีกว่าก่อนใช่ครับนะครับก็เดี๋ยวจะกำลังจะ62เหตุผลที่เรามาคุยกับพี่แก้งนะฮะเพราะว่าเหตุการณ์คือวันเกิดพี่แก้งตอนครบ60นี่แหละครับที่มันเป็นที่เรื่องลือในวงการมากๆนะฮะว่ามีการฉลองกันใหญ่โตมากๆแล้วส่วนหนึ่งคิดว่าเฮ้ย60พี่แก้งคงจะหยุดแต่ว่ายังไม่หยุดยังทำงานต่อนะครับทีนี้กลับมาเรื่องอีเวนต์ครบรอบ60ปีมันเป็นงานวันเกิดของพี่แก้งเหรอฮะหรือมันเป็นอะไรฮะพี่คือมันเป็นวันเกิดผมมันจะเป็นวันเกิดผมแต่ว่าผมเนี่ยละแค่ละคายมาว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแง่เลยคือปกติเวลาที่มีกองถ่ายจะมีการเซอร์ไพรส์เอาเค้กมาให้กันตามกองถ่ายใช่ใช่ใช่ผมคิดว่าจะเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ผมจะต้องออกกองถ่ายบุพเพบุพเพสองของพี่ปิงนะฮะครับผมแล้วก็มีนัดกันผมต้องมาขึ้นรถตู้ที่ออฟฟิศเนี่ยฮะตอนตีห้าก็ปกติครับก็ตื่นตีสี่ขับรถมาตีห้าอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ปรากฏว่าวันนั้นน่ะพี่วันเขาอยากจะมาด้วยซึ่งคุณวันฤดีคุณวันฤดีเขาอยากจะมาด้วยซึ่งผมก็แปลกใจนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้แปลกใจมากคือคุณวันฤดีเนี่ยเขาเป็นคนทำบทแล้วเขาก็บอกเขาเคยพูดหลายหนว่าเขาไม่ชอบกองถ่ายเพราะว่าแดดร้อนคือเขาชอบที่จะเป็นผมลิขิตตัวละครอยู่บนกระดาษผมก็โอเคก็มาด้วยกันปรากฏว่าพอขับรถเข้าซอยมาเนี่ยฮะมันมืดตื้อเลยอ่ะมันมืดแล้วก็ไม่มีรถจอดอยู่เลยสักคันหนึ่งที่ลานจอดรถซึ่งมันผิดวิสัยเหรอพี่ผิดครับเพราะว่าถ้ามีกองถ่ายเนี่ยรถมันจะเต็มเลยแล้วก็มีรถตู้เต็มไปหมดเนี่ยฮะแล้วก็ผมเนี่ยก็จะมาใกล้ๆกับเวลาที่รถตู้จะออกครับก็จะมาซึ่งมันก็จะมีรถตู้บางคันกำลังออกไอ้ฮะปรากฏว่าวันนั้นมันมืดไปหมดเลยใจหนึ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยชิบหายแล้วจำวันผิดฉลองครบรอบ60ปีสมองเสื่อมพอดีกับอีกอันหนึ่งก็คือว่าเฮ้ยดีใจว่ะวันนี้ไม่มีกองถ่ายกับบ้านนอนดีกว่าแล้วก็พอผ่านหน้าออฟฟิศจริงๆเนี่ยในความมืดเราเห็นจอฉายหนังกลางแปลงมันตั้งอยู่ครับซึ่งผมก็ไม่ผิดสังเกตอีกเพราะว่าที่นี่อ่ะพี่จีน่าเขาเชื่อถือทางนี้มีการไหว้บวงสรวงฮะแต่ก็นึกเหมือนกันว่าโอ้โหจีน่าแอดวานว่ามีการแบบฉายหนังถวายเทพเจ้าในออฟฟิศเลยแต่ว่าก็อาจจะไม่ผิดอะไรเพราะนี่เป็นบริษัททำหนังจีน่าก็อาจจะคิดอะไรทำนองนี้ได้อะไรเงี้ยปรากฏว่าพอรถมาจอดผมเดินลงมาปรากฏว่ามีภาพขึ้นที่จอดแล้วก็ลานก็ดูสว่างมีคนเดินออกมาเต็มเลยใส่ชุดแบบผมนะฮะครับคือน้องๆที่ออฟฟิศคนน้องๆไอ้พวกผู้กำกับอะไรก็ว่ากันเต็มคนที่เก่าๆต่างๆอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ไอ้คลิปที่ฉายอ่ะเดี่ยวเขาเป็นคนทำแล้วเขาก็แบบว่าเขาก็ไปสัมภาษณ์เจ้านายคนแรกของผมพี่มนตรีสมัยผมอู้นะฮะไปสัมภาษณ์พ่อผมโหแล้วก็ก็มีภาพเก่าๆผมแล้วก็มีคำบรรยายมีน้องโอ๋ที่ทำสวัสดีทำโฆษณาก็เขียนแบบว่าคำซับซึ้งตึงใจแบบว่าวันนี้อีกแล้วสินะออกมาออกกองถ่ายทำสิ่งที่พี่รักมาตลอดอะไรแบบว่าโอ้มันคือเราก็เซอร์ไพรส์ผมเนี่ยยืนเรียกว่ายืนซึมเลยนะฮะยืนซึมแล้วก็วันนั้นก็ไม่ได้มีการเลี้ยงฉลองอะไรแต่ว่ามันเป็นโมเมนต์ที่มีค่ามากฮะแล้วก็สำหรับผมเนี่ยมันเป็นเหมือนพิธีปิดโอลิมปิกเลยอะฮะคือ
ในทางหนึ่งเราอาจจะนึกว่าอ๋อมันเป็นวันสิ้นสุดแห่งอะไรสักอย่างแบบโอลิมปิกวันสุดท้ายแล้วก็ร้องเพลงออแรงซ้ายแล้วก็บายบายกันไปแต่สำหรับผมมันเหมือนกับว่าเอ๊ะมันเป็นเริ่มความรู้สึกจุดประกายอะไรใหม่ๆนะครับจุดประกายใหม่ๆเป็นแบบว่าอ๋อมันเป็นอีกช่วงหนึ่งของชีวิตที่เรามีความคิดอีกแบบหนึ่งที่สภาพร่างกายเราเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งในวันนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าก็ออกไปถ่ายนะฮะคือหลังจากน้องๆสวัสดีอะไรกันแล้วผมก็ออกไปถ่ายวันนั้นถ่ายอยุธยาทั้งวันเนี่ยผมก็รู้สึกเฉยๆว่าก็เดินไปเดินมาเหมือนเดิมคือมันก็เหมือนเดิมกับที่ผมออกกองถ่ายมา 20-30 ปีอะฮะทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยตอนที่อายุ40เนี่ยมันไม่ตื่นเต้นเหมือนตอนวันที่ผมอายุ30วันแรกอะครับผมคือผมยังจำได้ไอ้วันนั้นเนี่ยตอนนั้นตอนนั้นที่เล่นอยู่นิวยอร์กแล้วก็พอปึ้ง30เลยเนี่ย24กุมภาเรารุ่นน้องชวนไปเล่นสกีที่เพนซิลเวเนียแล้วในการเล่นสกีเนี่ยเขาจะต้องมีการกรอกใบต่างๆอายุเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีเขียนว่าอายุเอทแล้วเราต้องกรอกว่า30อ่ะมันชะงักเลยนะฮะปากกามันชะงักเลยอ่ะการเข้าสู่หลัก3เนี่ยมันสำคัญกับชีวิตใช่คือเรามองขึ้นมาจากคนที่เด็กอายุ15จากเด็กอายุ18จากเด็กอายุ20แล้วเราก็ไม่เคยเรียกว่าอายุไม่เราไม่เคยนึกถึงอะไรนะฮะมีบทความหรืออะไรที่เกี่ยวกับอายุดูแลสุขภาพไม่เคยจำอะไรผมได้เลยอ่ะคือเปิดผ่านตลอดแต่พอ30เนี่ยปากกาชะงักเลยฮะแบบแล้วก็นึกถึงเพลงพี่จันทนีอุณากูนะฮะพบโลกไปแล้วครึ่งหนึ่งต้องมองให้ซึ้งถึงครึ่งต่อไปบอกโอ้โหนี่มันครึ่งหนึ่งแล้วอะฮะกล้องคำว่าครึ่งหนึ่งแบบว่ามันก็เยอะเหมือนกันนะฮะมันก็เยอะเอ๊ะแล้วมันก็แบบว่าคิดอะไรเต็มไปหมดเลยฮะเอ๊ะเราได้ทำเอ๊ะเราทำอะไรเอ๊ะเรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงวะเอ๊ะเราอีกครึ่งต่อไปเป็นไงเอ๊ะสุขภาพเราจะเป็นยังไงเอ๊ะอายุ50คืออะไรเอ๊ะตอน60หน้าเราเหี่ยวมีเส้นกี่เส้นวะอะไรฮะมันตอนนั้นน่ะตื่นเต้นกว่าแต่วันที่60จริงๆที่เรียกว่าอายุเหมือนควรจะครบแต่ก็ไม่ครบยังไปต่อได้อีกไกลนะฮะมันเฉยๆมันรู้สึกปกติทั้งที่สำหรับตัวผมเนี่ยผมเป็นครอบครัวข้าราชการเนี่ยครับคุณพ่อเป็นข้าราชการปกครองคุณแม่ก็เป็นข้าราชการกระทรวงก็คุณป้าก็เป็นข้าราชการคือมันอยู่กับราชการแล้วเขาก็พูดถึงวันเกษียณวันที่จบเดือนตุลาคมใช่ไหมแล้วรุ่งขึ้นมันจะเกษียณอะไรเงี้ยผมซึ่งผมอ่ะก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากมีความรู้สึกนั้นบ้างว่ะ1ตุลาจะเป็นยังไงใช่เอ๊ะมันตุลาใช่ไหมฮะมันคือ30กันยา30กันยาอ๋อมัน1ตุลาเอ๊ะมันจะรู้สึกยังไงวะแล้วมันก็มีคือหลังๆนี้มันก็เริ่มมีบทความของข้าราชการที่เขาวันที่1ตุลาเลี้ยงหลานอะไรเงี้ยเราก็อยากมีความรู้สึกนั้นบ้างนะฮะแต่ปรากฏว่าก็มันก็เฉยๆเพราะวันนั้นก็ไปถ่ายหนังปกติยังทำงานอยู่เลยก็ปกติแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกอยากจะหยุดอยู่บ้านอะไรก็ยังเออมันยังทำได้นี่หว่าแล้วก็อย่างเงี้ยฮะซึ่งก็เห็นว่าพี่เก้ก็ยังทำงานอยู่เต็มที่เหมือนเดิมนะฮะทำงานทั้งงานผู้บริหารแล้วก็งานแต่ว่าก็เกเรขึ้นมากอะฮะคืองานที่เป็นงานที่เป็นงานบริหารอะไรมากๆก็แบบผมก็แบบเอ้ยขอตัวว่ะขอตัวน้องๆก็แต่ว่าก็ยังมาก็ยังทำมาช่วยทำหนังทำอะไรนี่เหมือนเดิมที่อยากทำอะไรเงี้ยครับครับก่อนมาฮะเราให้กันบ้านพี่เก้งเลยว่าพี่เก้งครับช่วยรบกวนช่วยไปนึกจุดเปลี่ยนในชีวิตครั้งต่างๆให้หน่อยพี่เก้งบอกว่าคิดมาตลอดคิดจนขับรถเลยเมื่อกี้ใช่ขึ้นทางด่วนขับรถเลยฮะแปลว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยนึกถึงเรื่องเหตุการณ์จุดเปลี่ยนในชีวิตใช่ไหมฮะใช่คือผมชอบจริงๆผมเป็นคนชอบอ่านสัมภาษณ์นะฮะชอบอ่านสัมภาษณ์ตั้งแต่สมัยพอยแกมเพชรดิฉันเนี่ยแล้วก็ทุกคนก็จะเล่าถึงแบบว่าวันที่เป็นจุดเปลี่ยนครับช่วงเวลาที่เป็นจุดเปลี่ยนนี่ว่าแล้วผมก็จะชอบมากเลยอ่ะแล้วก็มันก็คงมีอิทธิพลกับเหตุการณ์ในหนังอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าพอมาถึงชีวิตตัวเองอ่ะมันไม่ได้มันเหมือนกับมันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นอ่ะแต่ผมจำวันเวลาที่เป็นเหมือน
็นเหมือนแบบว่าประตูที่จะเข้าไปสู่เรื่องนั้นได้อะฮะเป็นที่ผมจะบอกผมจะคิดเสมอว่าคนเราอ่ะก็เหมือนเราวิ่งไปจากตัวข้างใต้ของตัววายแล้วเราก็จะไปเจอกิ่งแล้วเราก็จะแบบว่าเฮ้ยวันนี้แหละมันบางทีมันก็เลี้ยวขวาบางทีมันก็เลี้ยวซ้ายผมจะจำไม่ตรงกิ่งตรงเนี้ยฮะได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพิเศษนิดนึงคือเราจะคุยกันถึงเหตุการณ์พิเศษที่มันเป็นประตูเปิดไปสู่สิ่งต่างๆของพี่เจ้งทั้งชีวิตกันนะฮะอ่ะเริ่มต้นที่เหตุการณ์แรกเลยครับพี่พี่เจนได้ถึงเหตุการณ์ไหนในชีวิตครับตั้งแต่ในวัยเยาว์เป็นต้นมาเลยครับผมนึกถึงเหตุการณ์วันที่ผมดูหนังเรื่องเมืองในหมอกได้เมืองในหมอกเป็นหนังอะไรเอ่ยหนังไทยหนังฝรั่งเป็นหนังไทยฮะครับผมคุณเพิ่มพลเชยอรุณกำกับ คุณเพิ่มพลเชยอรุณซึ่งพอระยะหลังมาแล้วก็ค้นพบผมก็มาดูประวัติแกค้นพบว่าอ๋อแกเคยทำงานเป็นโปรดิวเซอร์อยู่เอเจนซี่แมคแคนอิลิกสันครับก็คือเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะครับแล้วแกก็ทำเรื่องเมืองในหมอกแกก็ทำจากวรรณกรรมยุโรปอ่ะครับที่เป็นเรื่องแบบว่าลูกชายออกไปจากบ้านเมื่อตอนเด็กๆแล้วก็มันเป็นเมืองที่แบบเล็กๆอยู่ในหุบเขาแล้วก็มีภาษาของตัวเองแล้วแกก็คิดภาษาอะไรของแกการเล่นอะไรของเมืองนี้ฮะครับวันหนึ่งก็ผ่านไปจนแบบว่าลูกสาวโตฮะไอ้ลูกชายก็กลับมาแล้วก็ปรากฏว่าแม่เนี่ยเป็นคนที่หากินด้วยวิธีมอมคนที่มาพักในโรงเตี๊ยมคือแม่กับลูกสาวทำโรงเตี๊ยมแล้วก็ขโมยของแล้วเอาศพไปทิ้งในลำน้ำพล็อตล้ำมากล้ำแล้วแต่ว่าก็เป็นการไปเจอลูกชายตัวเองอะฮะเป็นมัมลูกชายตัวเองคือลูกชายเนี่ยจะมาเซอร์ไพรส์แต่แม่ไม่รู้จักเพราะมันโตกลายเป็นสรพงษ์แล้วเนี่ยคือเป็นเรื่องที่ผมเซอร์ไพรส์โอ้โหหนังไทยมีอย่างนี้ด้วยหรือว่าแล้วแกก็รายละเอียดในหนังมันเซอร์ไพรส์ผมมากเลยนะฮะเช่นมีภาษาเวลาเด็กเล่นนะฮะมันเล่นด้วยแล้วมีภาษาของตัวเองแล้วก็เป็นการเล่นที่คิดขึ้นเองอะไรเงี้ยฮะแล้วก็สถาปัตยกรรมก็ดูแบบคิดขึ้นเองอะ่ะแต่ก็คงถ่ายแถวภาคเหนืออะไรอย่างเงี้ยแล้วกลวิธีในการถ่ายการใช้เลนส์ใช้กล้องมันก็ไม่ใช่เหมือนหนังไทยทั่วไปอะ่ะผมก็เลยแบบชอบคือก่อนหน้านั้นน่ะตอนมปลายอ่ะครับคือผมมาเป็นรุ่นม.24 ม.25 นะครับกล้องไม่ทันใช่มั้ยไม่ทันครับเลยไปแล้ว คือผมเป็นรุ่นนั้นแล้วโรงเรียนผมเนี่ยมันจะหยุดวันพฤหัสกับวันอาทิตย์ครับเพราะว่าวันพุธมันเรียนรอดอเอ๊ะวันพฤหัสจะเป็นวันเรียนรอดอครับผมแต่ว่าตอนที่ม.ศ.4อะฮะผมจำได้ว่าวันพฤหัสเนี่ยชีวิตผมจะอยู่ที่โรงหนังพาราไดซ์โรงหนังพาราไดซ์จะอยู่ตรงถนนอะไรวะตรงแถวสตีวิทอะฮะครับตรงอนุสาวรีย์ตอนนี้มันปิดไปตั้งนานแล้วแล้วโรงหนังนะมันจะฉายหนังไทยและหนังของไฟสตาร์แล้วผมจำได้ว่าผมดูทุกเรื่องเลยช็อกมากจะดูหนังที่โรงหนังพาราไดซ์ทุกเรื่องในช่วงชีวิตม.4 และม.5 มันทำให้ผมแบบไม่รู้ผมชอบมากเลยฮะตอนสมัยนั้นหนังไทย2ชั่วโมงครึ่งด้วยนะฮะยาวเหยียดแล้วจนมาได้ดูเนี่ยฮะตอนอยู่ม.5 ได้ดูหนังเรื่องเมืองในหมอกผมจำได้เลยเป็นครั้งแรกที่ผมพูดขึ้นผมไปดูผมเปิดไทยรัฐหน้า13ฮะมันจะมีโฆษณาหนังโฆษณาหนังครับผมก็ดูไปโฆษณาหนังเรื่องเมืองในหมอกก็เป็นแบบโฆษณาเป็นแบบดำๆไปทั้งแอดเลยฮะซึ่งล้ำมากนะฮะแล้วก็มีหน้านางเอกนิดนึงแล้วก็มีเวิร์ดดิ้งเขียนว่ามันจะเป็นความผิดของใครไปไม่ได้นอกจากของฉันแล้วลงชื่อว่าฝงเป็นนางเอกแล้วก็มีตัวเล็กๆเขียนว่าเมืองในหมอกเพิ่มพลกำกับวันนี้ปริ้นแอดชัดใช่ซึ่งสมัยนั้นหนังไทยถ้าหนังโฆษณาหนังไทยมันจะเป็นหัวเยอะๆเหมือนโปสเตอร์หนังมันจะหัวเยอะๆผมจำได้ว่าผมพูดกับตัวเองว่าเฮ้ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าไอ้กำกับที่มันคืออะไรหรือว่ามันทำอะไรแต่ว่าผมอยากเป็นอย่างคุณเพิ่มพลอะผมตอนนั้นนะมันพูดกับตัวเองแบบนี้ฮะ
ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาผมไม่กล้าพูดกับตัวเองเลยว่าผมอยากเป็นอะไรในชีวิตอ่ะคือผมเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งซึ่งสืบไปอยู่ในโรงเรียนที่เรียนเก่งมากฮะมันแบบว่ามันเหมือนมันไม่กล้าฝันอะไรเลยอ่ะเพื่อนผมตอนนี้ฮะมันมีแต่วิศวกรหมอฟันเภสัชมันจะเป็นคนเหล่านั้นนะครับโอ้โหเรานี่แบบความทรงจำที่มีคือครูให้ไปทำเลขที่กระดานดำหน้าห้องอ่ะแล้วออกไปแล้วจับช็อกแล้วอึ้งไปเลยอ่ะเพราะมันไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรแค่จะเขียนมั่วยังไม่รู้จะเขียนอะไรเลยฮะมันมีโจทย์อยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็เฮ้ยยังไงแล้วแบบมันก็จะยิ้มเจือนๆแล้วหันมาเพื่อนก็จะมองเราบางคนก็จะให้กำลังใจบางคนก็จะสีหน้าแบบนี่มึงมาเรียนทำไมวะอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ไอ้ประเพณีการประกาศผลสอบโรงเรียนผมอ่ะผมว่าแม่งโหดที่สุดตั้งแต่ชีวิตแล้วนะฮะครับมันคือการเอานักเรียนทั้งชั้นห้องสมมติมันมีห้อง A B C D ฮะก็ไปรวมกันในหอประชุมทีละชั้นนะฮะสมมติว่าตอนนั้นเราอยู่สมมติว่าป .6 เนี่ยก็มีป .6 A B C D E F อะไรเงี้ยฮะแล้วก็ครูประจำชั้นก็ออกไปตรงโพเดียมแล้วก็จะประกาศทีชื่อทีละคนประกาศผลสอบทีละห้องเช่นก็ดีมากมี8คนดีมากคือ 80% ขึ้นไป มี8คนที่1ได้แก่แล้วพอประกาศใครไอ้คนนั้นเนี่ยก็จะเดินจากที่นั่งเก้าอี้ของตัวเองนะฮะไปยืนที่หน้าเวทีแล้วมันก็จะกล้องนึกออกมั้ยฮะมันก็จะออกไปเรื่อยๆสมมุติว่าห้องนึงมี56คนมันก็จะออกไปเรื่อยๆแล้วบรรยากาศที่แบบรอบๆตัวเรามันคนค่อยๆออกไปนะฮะแล้วเหลือเราเป็นแบบ5คนสุดท้ายบ้าง6คนสุดท้ายแบบโอ้โหผมแบบว่ามันจำไม่ลืมมาแล้วมันอยู่กับอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ป .1 นะฮะแล้วมันแบบว่าโอ้โหมันไม่กล้าฝันไม่กล้าไม่มีมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าไม่กล้าพูดไม่กล้าคิดอะไรเลยครับว่าเราจะเป็นอะไรได้ไว้ในอนาคตอย่างเงี้ยฮะแต่เมืองในหมอกทำให้พี่แก้งกล้าฝันเออแบบว่าเฮ้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณเพิ่มพลแม่งเขาเรียนจบมาจากอะไรได้กี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าเอ๊ะกำกับไอ้เพิ่มพลกำกับนี่มันคืออะไรวะเขาทำอะไรผมไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะแต่ว่าถ้าจะเป็นคนที่มารับผิดชอบไอ้หนังเรื่องนี้ผมอยากเป็นคนนี้ว่าทำยังไงสักวันหนึ่งผมอยากเป็นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะเริ่มจากอะไรอย่างเงี้ยครับงั้นเหตุการณ์ต่อไปล่ะพี่คือเหตุการณ์อะไรฮะที่เปลี่ยนชีวิตพี่เก่งก็คงอันนี้เหตุการณ์เบสิกนะฮะครับผลเอ็นทาร์นเข้านิเทศจุฬาได้ใช่ซึ่งก็เป็นถ้าจำเป็นหนังคือรุ่นผมเนี่ยมันยังไม่มีแบบประกาศแบบออนไลน์อะไรเงี้ยมันต้องไปส่องที่สนามจุ๊บที่ตรงหน้าตรงโรงพิมพ์เดลีนิวที่อยู่ตรงศรีพญาฮะสนามจุ๊บก็มีแต่ว่าทำไมเขาต้องมาติดที่ตรงหน้าเดลีนิวผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะโรงพิมพ์เดนิวมันอยู่ตรงข้ามวัดแก้วแจ่มฟ้า คือมันออกมาจากท่าเรือศรีพญาแล้วเดินออกมานิดนึงแล้วมันจะเป็นแบบเหมือนมีกำแพงเก่าๆฮะแล้วเขาก็มาติดเอาไอ้รายชื่อคนที่เอนทาร์มาติดอย่างเงี้ยฮะแล้วมันก็ เราเพื่อนก็บอกก่อนตอนสมัยนั้นยังไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรนะครับเพื่อนมาหาที่บ้านแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเฮียมึงติดผมก็เฮ้ยมึงอย่าโกหกกูก็รีบขึ้นเรือไปดูปรากฏว่าเฮ้ยแม่งมีชื่อผมแม่งติดจริงๆคณะนิเทศศาสตร์นะฮะโอ้โหแบบดีใจสุดๆเลยฮะจำได้ว่าในความมืดอ่ะมันต้องส่องไฟฉายนะครับผมก็ขึ้นเรือกลับมาบ้านทันทีที่บอกแม่เจอแม่ก่อนบอกแม่ผมว่าติดนิเทศศาสตร์แม่ทำหน้าแบบทำหน้าอึ้งไปอ่ะแล้วบอกว่าไม่เป็นไรปีหน้าเอ็นใหม่นะทำไมอะฮะคือในปีนั้นนะกล้องนิเทศศาสตร์มันแบบว่ามันไม่มีความหมายมันโนบอดี้เลยนะเหมือนไม่ติดมันแบบมันบอกว่าคือมันไม่มีใครในสังคมที่เรียนที่เขาทำงานอยู่แล้วมีได้ดิบได้ดีหรือว่าคือผมรุ่น15ฮะถ้านับไปเนี่ย
พี่ไพบูลย์รุ่น4ยังเป็นแบบยังใส่แขนยาวเป็น AE Creative อะไรอยู่เลยมันยังไม่เคยมีใครประสบความสำเร็จจากคณะนี้นะฮะแล้วก็ถ้าพูดไปในสังคมเนี่ยคน 80% จะคิดว่าเป็นศึกษานิเทศเป็นครูก็เป็นครูแนวอะไรเงี้ยฮะแล้วก็คุณแม่ผมเนี่ยเขาจบอักษรครับแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันก็มีเพื่อนเขาจำนวนหนึ่งที่มาทำงานด้านหนังสือพิมพ์หรือว่านักเขียนแล้วมันก็ยากจนอะไรเงี้ยมั้งครับคือก็เป็นความฝังใจเขาครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแย่ขนาดนั้นเลยวะผมจะไม่พูดเรื่องอาชีพและคณะกับแม่อีกแล้วแล้วผมก็จะแบบว่าเหมือนกับว่าเฮ้ยพิสูจน์ตัวเองว่าเฮ้ยนิเทศศาสตร์มันเฮ้ยมันทำมันหากินได้ว่ะอะไรเงี้ยฮะก็เลยได้เข้านิเทศจุฬาไปใช่ซึ่งสมัยนั้นนะแผนกภาพยนตร์ซึ่งมีอยู่2แห่งในประเทศไทยนะฮะมีที่นิเทศกับที่วารสารเนี่ยปีนึงเนี่ยมีคนเรียนอยู่ประมาณปีละ2คนบ้าง3คนบ้างคือมันเป็นการทำหนังไทยมันไม่ได้มีหน้ามีตาหรือว่ามันเท่อะไรเลยนะฮะมันเป็นอาชีพแบบไม่มีจะกินอ่ะครับเออสิ่งหนึ่งที่ชาวนิเทศจุฬาฝากผมมานะครับก็คือว่าต้องคุยเรื่องกับพี่แก้งคือพี่แก้งทำหนังสมัยเรียนเอาไว้หนึ่งเรื่องคือเรื่องพี่ทาดาเอาเป็นสไลด์เอาเป็นสไลด์ครับเป็นเล่าเรื่องประวัติห้องสไลด์ห้องล้างฟิล์มมันเป็นยังไงฮะเรื่องนั้นคืออย่างนี้ฮะผมก็ไม่ได้มีแบบว่าเป็นผู้แบบว่าเหมือนกับว่าคือเขิมอยากจะทำอะไรหรอกมันเป็นแบบว่าพอสถานการณ์คือเวลาเราขึ้นปี2เขาจะมีปี2รับน้องครับใช่ไหมฮะคือมันจะเริ่มมาจากปี2รับอาทิตย์นี้ปี2รับน้องอาทิตย์หน้าปี3รับน้องแล้วก็พอปี2จะรับน้องเนี่ยผู้ชายรุ่นผมเนี่ยมันจะมีประมาณ20หรือ30คนเนี่ยฮะแล้วก็มันก็จะมีหัวหน้าชั้นฟรีมาบอกว่าเฮ้ยเราจะมีการแสดงเก้งมึงเต้นกำลำเคียวจะให้ผมเต้นกำลำเคียวผมก็เฮ้ยชิบหายแล้วเต้นไม่เอาอ่ะเต้นไม่เป็นไม่รู้จะทำยังไงอะฮะแล้วก็เลยมารวมหัวกันกับเพื่อนนี้ยังเป็นเพื่อนสนิทตอนนี้ฮะชื่อพี่กร่อยครับบอกเฮ้ยก่อยเรามาหาวิธีออกจากเต้นกำลำเคียวกันดีกว่าเรามาทำสไลด์เรื่องนึงกันดีกว่าแบบว่าใช้วิธีแบบทำเป็นเหมือนแบบหลอกผีก็แล้วกันว่าผมตอนนั้นผมฮิตไอ้นี่ฮะต่วยตูนฉบับผีผมชอบมากพ่อผมเขาซื้อผมก็อ่านแล้วก็แบบว่าด้วยสำนวนก็เขียนกันตอนเช้าเลยนะฮะเขียนกันตอนเช้าจำได้ว่าก่อยเนี่ยเขาบ้านเขาอยู่นางเลิ้งผมอยู่คลองสารมาเจอกันตรงแถววังบุรพาเสร็จแล้วก็ดั้งเขียนสคริปต์เขียนสคริปต์ก็เรื่องก็มีอยู่ว่าพี่ธาดาเนี่ยก็เป็นพี่นิเทศคนหนึ่งแล้วก็เข้าไปล้างวันหนึ่งเขาก็เข้าไปล้างฟิล์มในห้องล้างฟิล์มตึก1ชั้น2อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็หายไปไม่มีใครคนรู้เลยนะฮะแล้วก็วันดีคืนดีแล้วคนในคณะก็จะมาเห็นพี่ธาดาปรากฏตัวอยู่ที่นู่นที่นี่เป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เขียนเสร็จตอนเย็นถ่ายเลยนะฮะก็เอาเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อไอ้ปองมาถ่ายผมก็มีฝีมือทั้งถ่ายภาพอยู่บ้างครับก็ถ่ายแบบไอ้โง่ๆแบบเปิดหน้ากล้องค้างแล้วมันก็ถือเทียนเดินมันก็เห็นเป็นแสงลากอะไรเงี้ยฮะอุตส่าห์สมัยนั้นมันฮือฮามากเลยนะฮะแล้วก็ถ่ายเป็นแบบปรากฏกายอะไรเงี้ยฮะเสร็จแล้วก็ล้างออกมาวันรุ่งขึ้นก็ล้างออกมาแล้วก็สุกนั้นก็รับน้องเลยแล้วเราก็ใช้วิธีแบบเฮ้ยแต่ผมไม่รู้นะฮะว่ามันเรียกอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมันคือ atmosphere design อ่ะคือมันเป็นแบบว่าเฮ้ยก่อยเรามาทำอย่างนี้ดีกว่าว่าเอาเครื่องสไลด์มาตั้งแล้วก็เอาถาดสไลด์มาใส่แล้วก็ไอเสียงเนี่ยไปพากมาก่อนลงไปที่ห้อง MC อ่ะฮะแล้วก็ให้พี่เขา mix ให้สมัยนั้นเนี่ยเวลาจะ mix เสียงมันยังต้องเป็นแบบ turntable อยู่เลยฮะแล้วก็ run through นะฮะคือจะเป็นเสียงอะไรก็ต้องเอาแผ่นเสียงมาซ้อนแล้วก็รีบมีอยู่2เทิร์นแล้วก็แบบรีโซฟไปมาอะไรเงี้ยก็ได้เสียงมาผมพากย์เองครับผมพากย์เองเลยอะฮะประมาณ10นาทีแล้วก็เปิดคาสเซ็ตอันนี้แล้วก็เอาน้องค่อยๆเข้ามาในห้องเงียบๆเอาไปไหว้พระรูปก่อนเข้ามาในห้อง
ก็มีแบบเอาทูบมาครับเอาทูบมาวนๆแล้วก็แบบมันมืดตื้อเลยนะฮะแล้วพอฉายมาปรากฏว่ามันก็แสงเต็มลำจากเครื่องสไลด์มาเงี้ยแล้วก็เปิดเสียงแล้วก็จะมีมาร์กว่ามันจะมีคำหนึ่งตอนที่จะใกล้ๆจะจบผมจะพูดว่าพี่ธดามาปรากฏกายที่ห้อง1401นี้เป็นประจำคือฉายในห้องนั้นนะฮะครับพอจบผมว่าเป็นประจำอ่ะผมจะให้เพื่อนคนหนึ่งปิดประตูปังแล้วกะว่าแบบว่าโอ้โหมันคงกรี๊ดกันนะฮะปรากฏว่าได้ผลมากพอปิดปังแบบว่าโอ้โหเสียงมันแบบว่าคือหลอกผีได้ผลเลยอ่ะหลอกผีได้ผลเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่ฉายเพื่อนผมดูอยู่ด้วยอ่ะโอ้เพื่อนผมขี้หดตกท้ายแบบว่าโอ้โหมันแบบมันเหมือนกับว่ามันกรี๊ดมากเลยฮะแล้วก็พอมาขึ้นปี3ผมก็ฉายอีกปรากฏว่ามันกรี๊ดกว่าเดิมเพราะทุกคนรู้คิวแล้วแล้วก็มันก็มีกรรมวิธีเพิ่มขึ้นในการแอตโมสเฟียร์ดีไซน์นี้มีการแบบไปซื้อพวงมาลัยมาคล้องเครื่องฉายอะไรแบบว่าก็เติมกันไปอย่างนี้ฮะพออยู่ปี4ก็มีแบบว่ามีเพื่อนมาเดินแล้วก็พูดว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับอะไรเงี้ยโอ้มันเวิร์กมากมันเวิร์กมากจนพอผมจบจากที่นั้นมาแล้วน้องเขาขอมาฉายต่อปรากฏว่าโอ้โหมันเวิร์กสุดๆเลยอ่ะเห็นแบบว่าบางปีถึงกับว่าพอปิดประตูเนี่ยน้องดึงเสื้อกันกระดุมขาดนี้เลยฮะแล้วพอลงมาข้างล่างอ่ะน้องยังร้องไห้อยู่เลยผู้ปกครองมารับตอนทุ่มสองทุ่มแบบว่ามาด่า มาด่าอาจารย์อะไรเงี้ยครับผมบอกโอ้โหมันเวิร์กมากเลยว่ะซึ่งในวันฉายพี่ธดาครั้งแรกเนี่ยผมมีความรู้สึกอันนึงที่ผมไม่เคยรู้สึกมาก่อนนะฮะก้องครับมันเหมือนผมได้รับคาถาศักดิ์สิทธิ์อ่ะแบบว่าเฮ้ยเราสามารถจะทำให้คนแม่งรู้สึกแบบนี้ได้ว่ะพร้อมๆกันในห้องอันนี้ฮะผมไม่นึกเลยนะว่าแบบเอ๊ะเราทำได้ยังไงวะคือตอนนั้นอ่ะมันก็มีการเรียนวิชาintro to broadcast แล้วเขาจะสอนเรื่องจรรยาบรรณของนักสื่อสารมวลชนแล้วผมก็คิดสงสัยมาตลอดเลยนะนักสื่อสารมวลชนมันจะไปทำบ้าอะไรได้มันจะทำให้ก่อเกิดอะไรได้วะในชีวิตคนหมู่มากอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอฉายพี่ธดาแล้วผมเห็นคนมันกรี๊ดพร้อมๆกันมันแบบมันมีอารมณ์ร่วมพร้อมๆกันเนี่ยฮะผมรู้สึกโอ้โหผมเหมือนได้คาถาศักดิ์สิทธิ์อ่ะครับซึ่งคนทุกคนที่จะทำงานด้านนี้มันเหมือนมันจะมีวันนี้ทุกคนนะฮะมันเหมือนวันที่เราเขียนอะไรออกไปหรือทำอะไรออกไปแล้วคนหมู่มากมันรู้สึกเหมือนเราน้ำตาไหลในบรรทัดที่เราอยากให้เขาไหลแบบพออ่านเราจบแล้วทำสิ่งที่เราอยากให้เขาทำอะไรนะฮะเออผมบอกเฮ้ยแม่งมีจริงๆว่ะก็เป็นวันที่พี่เกณฑ์ได้นึกสัมผัสถึงพลังของสื่อมวลชนความเป็นนักเล่าเรื่องใช่ใช่ใช่ไม่น่าเชื่อเลยฮะแล้วหลังจากนั้นแล้วฮะหลังจากนั้นเหตุการณ์ไหนที่มันเปลี่ยนชีวิตพี่เก้งอีกวันคือผมเนี่ยพอจบออกมาแล้วพี่นินมาชนินพี่ชนินพี่ชนินเนี่ยถือว่าเป็นพี่ผู้มีพระคุณพี่ชนินเป็นรุ่นพี่ผมปีนึงอะฮะก็เรียนแผนกภาพยนตร์เหมือนกันแล้วก็มันเริ่มมาจากว่าพี่ชนินเนี่ยไม่เรียนหนังสือเลยแล้วก็มาใช้ผมทำหนังสมอาจารย์ครับผมก็ทำให้แล้วก็กลายเป็นว่าพี่ชนินเนี่ยเขาเข้าไปทำบริษัท Night Spot ซึ่งเป็นบริษัททำคอนเสิร์ตสมัยนั้นนะฮะแล้วเขาก็ตามน้องๆไปฉาย Follow Spot ไปทำเป็น Lighting Crew อะไรเงี้ยฮะเราก็ไปแล้วก็ได้สตางค์คือเวลาเราเรียนแผนกภาพยนตร์มันก็ใช้มันก็มีค่าฟิล์มค่าอะไรเงี้ยฮะแล้วก็พิจนินก็เป็นผู้มีพระคุณเสร็จแล้วพอจบออกมาพิจนินก็ชวนไปทำสไลด์ชวน สไลด์คอนเสิร์ตสาวชวนไปแล้วก็พิจนินเขาตั้งค่ายเพลง Creative Artist พร้อมๆแกมมี่เลยฮะแล้วก็มีศิลปินแรกคือพี่ปั่นแล้วเขาก็ชวนผมไปทำมิวสิกวิดีโอครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้พี่เก้ได้ทำ MV เป็นครั้งแรกในชีวิตใช่เป็นครั้งแรกในชีวิตผมจำแต่วันที่ผมจำได้เนี่ยเป็นวันที่เราก็ออกไปทำ MV กันครับคือผมทำ
ทำ MV เพลงแรกเนี่ยเพลงฝันที่หลุดลอยฮะของพี่ปั่นก็ทำก็ถ่ายกันไปแบบว่าตามจินตนาการเลยอ่ะก็สนุกมากเลยนะฮะผมก็โอ้ช่วงนั้นเราก็อยากทำหนังนะแต่ว่าพอออกไปถ่ายผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมใช้เครื่องมือเดียวกับการทำหนังทุกอย่างแต่ผมไม่ได้ทำหนังแค่นั้นแหละผมใช้กล้องก็เหมือนก็กล้องกันนะผมใช้ไฟโคมเดียวกันที่ถ่ายหนังนี่แหละเราก็ตัดต่อเหมือนกันแล้วมันแต่ว่าหนังมันก็เป็นหนัง2ชั่วโมงผมเหลือแค่30วิอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นมันไม่มีความเข้าใจอะไรเกี่ยวกับมิวสิกวิดีโอเลยแล้วก็สื่อในเมืองไทยมันไม่มีอะฮะก็มีแค่รายการอะไรของพี่ซันอะบันเทิงคดีไปหาตัวอย่างในบาบุญคลองอะไรเงี้ยก็ไม่มีเลยอ่ะมันไม่มีขายที่จะเป็นเทปวีอะไรมันไม่มีขายอะฮะผมยังเรียกผิดเลยนะผมเรียกเป็นวิดีโอมิวสิกแสดงว่ามิวสิกวิดีโอยุคนั้นมันใหม่มากๆใหม่มากๆครับพอทำออกมาก็ไปฉายดูในห้องก็มีพี่นินแล้วก็มีพี่ตุ่นพลเทพครับพี่พลเทพเนี่ยเขาเป็นคนทำเพลงนี้ครับเขาพูดขึ้นมาคำแรกว่าเฮ้ยเก้งพี่ว่ามันไม่ใช่มิวสิกว่ะซึ่งผมตกใจเลยครับมันไม่ใช่ยังไงมันก็มีเพลงมีเพลงพี่ปั่นจนครบมันก็มีภาพอะไรเงี้ยพี่ตุ่นบอกว่ามันไม่มีปั่นร้องเพลงว่ะคือมันมีภาพพี่ปั่นทำกิจกรรมต่างๆพี่ตุ่นมันบอกว่าถ้าพี่เอาเพลงอะไรใส่เข้าไปมันก็ได้หมดอะผมก็จริงหรือพี่แล้วก็เลยแบบเฮ้ยคือตอนนั้นน่ะคนพบว่าของทุกอย่างในโลกมันยากหมดว่ามันไม่มีแบบว่าเอ้ยได้พี่ทำเลยอะไรมันไม่มีเลยนะคือถ้าเราแม้กระทั่งอะไรที่ง่ายเรารู้สึกว่าแบบโอ้โหมันอยู่มือมากตอนนั้นฮึกเหิมอุ้ยเราทำพี่ธดาคนกีดกันขนาดนี้โอ้โหอึ้งไปเลยฮะรู้สึกว่าโอ้ของทุกอย่างในโลกมั้งมันยากว่ะมันต้องการการเข้าถึงเนี่ยมันต้องการว่าเฮ้ยมึงอินหรือยังอะไรเงี้ยครับโอ้ผมจำได้สนิทเลยฮะเห็นหน้าพี่ตุ่นในไลน์เนี่ยผมจะนึกถึงวันนั้นเลยนะพี่ตุ่นยังเป็นเขาตอนนั้นเขาทำงานอยู่เป็นข้าอากาศยานหรืออะไรอะไรสักอย่างแต่งชุดแบบชุดกราวการบินไทยอะไรเงี้ยครับนั่นก็เป็นเรื่องชีวิตในวงการโฆษณานะฮะใช่ใช่แล้วก็คือทำเอ็มวีก่อนทำเอ็มวีกับเอเชียเพราะทำเอ็มวีอ่ะมันมีคือเวลาเราเริ่มต้นอะไรมันเหมือนพี่โหน่งอเดย์เขาชอบพูดไว้อ่ะแบบว่าพี่โหน่งมันพูดคำเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าพี่ทำอะไรอ่ะพี่ไม่ต่อแถวพี่ตั้งแถวใหม่ผมก็โอ้ชีวิตพี่เหมือนผมเลยว่ะแบบการตั้งแถวใหม่จริงๆแบบว่ามันเหมือนนักบุกเบิกนะมันไม่ได้อะไรสักเท่าไหร่หรอกมันเหมือนแบบพี่บอยโกทำอะไรเงี้ย R&B เจ้าแรกไม่ได้อะไรหรอกแต่ก็คนที่จะได้ผลลัพธ์ของมันจริงคือคนที่ทำต่อไปตอนที่ทำตอนนั้นอ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรก็ทำไปแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือว่าทุกครั้งที่มีการประกาศผลรางวัลเนี่ยจะมีคนมาบอกผมว่าพี่ไม่ต้องไปไหนนะพี่รออยู่ตรงนี้เพราะรางวัลมันเป็นของพี่หมด เพราะว่ามันไม่มีคนอื่นมันไม่มีอ่ะ มันมีแบบโขกก็ผมทำเกือบหมดทั้งวงการ ทั้งวงการทำอยู่คนเดียวก็ส่วนใหญ่เป็นผมเป็นไอ้ค่ายเคเอเทียทำนอกนั้นเขาก็ทำกันแบบไม่ได้ตั้งใจทำบ้างหรืออะไรเงี้ยฮะคือยังมีรางวัลของพี่อีกมากมายที่ไม่ต้องไปไหนอะไรเงี้ยครับซึ่งไอการที่ได้รางวัลเนี่ยมันก็มีทำให้คนที่เขาอยู่ในวงการโฆษณาเนี่ยเขาเห็นแล้วก็ชวนไปทำโฆษณาคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคือตอนนั้นมันไม่โฆษณาเนี่ยผมไม่สนใจเลยนะครับคือไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็การโฆษณามันก็ไม่ได้เฟื่องฟูเหมือนทุกวันนี้ฮะผมไม่สนใจไม่รู้เรื่องอะไรไม่การตลาดนี่ไม่เคยลงครับก็ตอนนั้นมันมีหนังสือแมกกาซีนอันหนึ่งชื่อคู่แข่งครับใครทำไม่รู้ผมจำไม่ได้เลยฮะเขาก็พูดมันก็ได้แค่สนุกเป็นคำศัพท์อะไรเงี้ยก็แค่จำคำศัพท์เอาไว้คุยเล่นอะไรเงี้ยฮะก็แต่โชคดีได้ไปทำรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งดีว่ะ
มันเป็นอย่างนี้อีกแล้วอ่ะก็เหมือนกับว่าใช้เครื่องมือชุดเดียวกันแต่เราเฮ้ยมันเริ่มมีไดอะล็อกว่ามันเริ่มมีเรื่องเราเข้าใกล้หนังเข้าไปอีกก้าวนึงอ่ะโดยไม่ได้ตั้งใจอ่ะฮะแค่ได้รางวัลไม่ต้องลงจากเวทีอะไรนั่นแหละพี่เก้งก็เคยทำหนังโฆษณาอย่างไทยชูรสตาชดาเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมแบบผมจำได้และเซอร์ไพรส์เลยนะครับคือตอนทำอ่ะไม่คิดอะไรจริงๆครับทำกับพี่หนิงชื่อพี่หนิงครับเป็นครีเอทีฟอยู่ Amex แล้วเราก็ก็ทำสนุกแล้วก็เขาก็ส่งเพลงมาให้เพลงที่ตอนหลังเราก็พบว่าเฮ้ยมันร้องโดยพี่สีฟ้าว่ะแล้วคนที่เป็นคนอเลนซ์เนี่ยคือพี่อัศนีนะฮะโอ้คุณแม่ขาปุ้ยน้อยเด็บมือนั่นแหละฮะใช่พี่สีฟ้าร้องคือสมัยนั้นเขายังเป็นบริษัทชื่อบัตเตอร์ฟลายอะฮะรับทำเพลงโฆษณาครับแล้วก็ทำแบบสนุกคิดอะไรก็ถ่ายไปแบบถ่ายจบวันที่หนังฉายอะฮะปรากฏว่ามันดังมากอย่างที่เราไม่รู้มาก่อนเลยว่าคนจะสนใจเรื่องนี้ขนาดนี้นะฮะแล้วก็คนในระดับอ่านหนังสือดิฉันก็ชอบคนเข้าไปอ่านในคอลัมน์สังคมในอะไรนะคุณแถมศิลป์ไทยรัฐก็มีแบบเขียนถึงเพลงนี้ถึงโฆษณานี้ทุกแวดวงชอบโฆษณานี้ซึ่งทำให้ผมเซอร์ไพรส์มากเอ๊ะทำไมวะมีในช่วงจังหวะนั้นนะฮะผมจำได้ว่าอ๋อมันเกิดมาจากวันนี้ว่ะคือตอนที่ผมทำมิวสิกวิดีโอเนี่ยมันมีเพลงหนึ่งฮะชื่อเพลงครั้งนั้นพี่จิกแต่งอุ้ยละวิวันร้องแล้วผมก็มันผมคิดเป็นแบบว่าเป็นเหมือนแบบว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในเป็นเกษตรกรเป็นชาวทุ่งอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าเสื้อผ้าทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นแบบใส่เสื้อแบบผู้ชายใส่เอี๊ยมเหมือนฝรั่งอะฮะผู้ชายใส่เอี๊ยมผู้หญิงใส่แล้วก็ที่ต่างมีลูกไม้คือทำทุกอย่างแบบว่าเป็นจินตนาการตามจินตนาการเป็นฝรั่งโดยไม่รู้ตัวเลยนะฮะแล้ววันหนึ่งผมไปซื้อข้าวที่แผงรถเข็นแผงรถเข็นเนี่ยฮะแล้วมันก็มีทีวีเล็กๆที่เขาเปิดแล้วมันก็เป็นเพลงนี้ครับผมขนลุกเลยนะว่าเฮ้ยผมเคยเห็นชาวนาใส่ชุดอะไรแบบนี้จริงๆสักครั้งหนึ่งหรือเปล่าวะมันผมไม่เคยเลยนะแล้วก็ทำไมอุ้ยเขาไม่ใส่เสื้อทีเชิ้ตที่มีโฆษณาน้ำมันเครื่องอะไรยี้ได้วะเอ๊ะทำไมผมไม่คิดแบบนั้นวะอะไรทำให้ผมทำเป็นแบบนี้คือผมถามกับตัวเองเลยนะเพราะว่าเวลาเราดูอยู่งั้นนะฮะมันก็เป็นเพลงไปเงี้ยแล้วมันก็แบ็คโฟกัลของมันก็เป็นควันจากผัดกะเพราแล้วก็ผมมองผ่านไปก็เป็นหน้าของคนที่มายืนรอข้าวผัดกะเพราที่หน้ามันๆอย่างเงี้ยฮะแล้วโอ้มันไม่เข้ากับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผมว่าเอ๊ะเมืองนอกผมก็ไม่เคยไปนะก้องอะไรทำให้ผมคิดทำอุ้ยแล้วใส่ชุดบ้าๆพวกนี้ฮะแล้วผมก็สรุปได้ว่าอ๋อมันเป็นสิ่งที่ทีวีในสมัยนั้นเสนอออกมาถ้าเราไปดูโฆษณาในสมัยนั้นนะฮะซึ่งผมก็รู้เหมือนกันว่ามันทำจากครีเอทีฟที่เป็นฝรั่งหรืออะไรครับถ้าบ้านเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกกันว่าแพนทรีฮะที่เป็นครัวข้างในบ้านซึ่งกลายเป็นแบบต้นฉบับของบ้านจัดสรรในสมัยนี้คือครัวเมืองไทยอ่ะมันไม่เคยอยู่ในบ้านเราผัดกะเพรามันจะอยู่ในบ้านได้ยังไงฮะครัวมันต้องอยู่นอกบ้านแต่ว่าถ้าโฆษณาหมู่บ้านจัดสรรสมัยแรกๆฮะหมู่บ้านเสนาอะไรเงี้ยมันจะมีแพนทรีเล็กๆในบ้านมีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นความคิดแบบให้ฝรั่งที่อยากให้คนดูดีมั้งหรืออะไรสักอย่างนะฮะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในทีวีมันจะเป็นความรู้สึกนั้นมันจะดูเป็นฝรั่งแล้วเราก็ไม่เคยรู้สึกอะไรเลยนะฮะเพราะเราโตมามันก็เห็นแบบนี้นะฮะแล้วเราก็เลยทำแบบนี้แล้วพอถึงวันนึงพอเรามาทำจริงๆแล้วไปอยู่บน
แผงข้าวกะเพราอะแล้วมันเกิดความรู้สึกขนลุกแบบว่าเราก็ถามตัวเองอะฮะก้องผมจำได้แม่นเลยวันนั้นอะมันเป็นกลางคืนแล้วอะฮะแล้วเราก็แบบอะไรก้องอะไรทำให้เราคิดแบบนี้วะไม่น่าเชื่อเลยอะเราก็อายุ20กว่าแล้วนะอ๋อคงเป็นเพราะไอ้ตอนนั้นที่มันมีทีวี2ช่องนี้แล้วมันก็เป็นภาพแบบนี้ตลอดเวลาเป็นภาพจำที่ติดซึ่งมันทำให้เกิดการที่ผมออกไปถ่ายส้มตำในแบบที่มันเป็นจริงมั้งคือถ่ายกันแถวนครนายกแบบคือรุ่นเลยฮะถ่ายแบบอะไรก็ถ่ายเงี้ยฮะคนตัดต้นมะละกอเอาเหนียวลงมาทำอยู่หน้าปั๊มอะไรเงี้ยฮะคือเห็นอะไรก็ถ่ายแบบนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นจริงในสังคมไทยปรากฏว่าอ๋อตอนนั้นไม่ได้คิดนะฮะแต่ว่าอันนี้มาคิดหลังจากนั้นนะฮะอ๋อแบบว่าสังคมไทยมันอยากเห็นนะอยากเห็นอะไรที่มันจริงมั้งแต่ว่าไม่ได้เคยรู้สึกเรียกร้องนะฮะเพราะมันไม่มีจินตนาการว่าจะมีภาพนี้พอมันมีภาพนี้แล้วมันก็อยู่ในสื่อที่เอนเตอร์เทนคือมันไม่ได้พูดเนื้อหามันไม่ได้พูดถึงความเป็นจริงหรืออะไรหรือสิ่งที่เกี่ยวกับวงการโฆษณาหรือโทรทัศน์หรอกมันพูดถึงโฆษณาส้มตำมันพูดถึงส้มตำแต่ว่ามันดันเป็นภาพนี้คนก็เลยชอบโดยไม่มีเหตุไม่รู้ตัวไม่มีเหตุผลอะไรเงี้ยนะฮะแล้วผมก็รู้สึกว่านี่คงเป็นสิ่งที่เราควรจะทำและคนดูเมืองไทยคนที่เป็นคนที่ดูโทรทัศน์ดูอะไรเนี่ยควรจะเห็นในความรู้สึกของผมซึ่งสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นกับหนังพี่เก้งเรื่องแรกนะครับ15ค่ำใช่เป็นความคิดถือว่าชุดเดียวกันเนาะใช่คือมันก็เลยคิดแบบนั้นมาตลอดนะมันเลยคิดว่าเฮ้ยเราก็ทำในสิ่งที่เราเห็นน่ะพี่เก้งทำ15ค่ำต่ออายุเท่าไหร่ฮะ40ครับ40นะฮะอะไรทำให้ทำหนังเรื่องนั้นพี่มันเหมือนชีวิตมันเดินทางมาครับชีวิตมันเดินทางมาระดับหนึ่งอะฮะแล้วก็เราก็บัดมันคงมาจากเพลงพี่จันทนีด้วยมั้งครึ่งหนึ่งเดินทางไปอีก10ปีอ๋อมันมีวันที่ผมได้รับโทรศัพท์จากอาจารย์ที่คณะครับบอกว่ามาจากอาจารย์ชื่ออาจารย์เจ็ดพงษ์อาจารย์เจ็ดพงษ์บอกว่าเก้งอาจารย์ชะอุ่มที่เป็นคนสอนวิชาเป็นวิชาแบบฟิล์มโปรเจกต์ตอนปี4เนี่ยเขาจะเกษียณแล้วเขาก็แบบเขาหลังเกษียณเขาก็ยื้อมาหลายปีแล้วอ่ะเขาไม่อยากสอนแล้วเก้งมาสอนทีได้ไหมตอนนั้นผมทำโฆษณาอยู่ผมก็เฮ้ยเอาสิพี่ผมมีไอเดียผมก็ไปสอนที่คณะฮะแล้วผมก็พบกับว่าเฮ้ยปีแรกอ่ะพอน้องเขาทำงานส่งแล้วมันไม่เป็นมันทำไมมันไม่ดีเลยว่ามันกลายเป็นงานแบบงานนักศึกษาในสมัยเก่ามากฮะเช่นเป็นเรื่องรณรงค์การไม่สูบบุหรี่อะไรแบบว่าเป็นเรื่องแบบมันไม่ดีอะปีสอนรุ่นที่สองก็งานออกมาไม่ดีแล้วผมก็เลยพบว่าอ๋อมันมีความแตกต่างอันนึงว่าระหว่างการทำหนังที่เราดูกันเองหรือให้แค่อาจารย์ดูกับการทำหนังที่ฉายให้คนทั่วไปเลยใครก็ไม่รู้ดูอะครับเพราะว่าจากรุ่นหนึ่งเนี่ยผมก็ก่อตั้งแบบว่าพยายามบิวให้เกิดไอ้งานชื่อกลางจอเอางานทีสิทธิ์เด็กมาฉายให้ทุกคนใช่แบบว่าเฮ้ยงานมึงไม่ได้แล้วมึงต้องฉายแม่งเลยใครก็มาดูก็ได้ใช่ไหมมึงต้องแบบก็บิวอะไรเงี้ยปรากฏว่างานมันยังไม่ดีอะงานมันเป็นแบบพอฉายมันก็แบบไอ้มันเหมือนงานนักศึกษาแบบสมัยเก่าๆด้วยนะฮะผมก็มาเกิดไอเดียว่าตอนนั้นปีที่4แล้วนะฮะกลางจอปีที่4มาเกิดไอเดียว่าเฮ้ยเราต้องให้เด็กแม่งหลุดพ้นจากเรื่องคะแนนว่ะผมไปเอาใบ CR อะไรไม่รู้ฮะของตุลาเขาจะมีใบลงทะเบียนนะฮะเออใบที่แบบว่าสมมุติอาจารย์เข้ามาวันแรกแล้วเขาจะเขียนรายชื่อทุกคนที่จะเรียนในคลาสอันนี้ฮะผมก็ใบ CR นี้มาแล้วมันก็เป็นรายชื่อของทุกคนแล้วข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นเกรดมันจะเป็นช่องเกรดไว้อะผมเขียนหมดเลย A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  ทุกคนเลยบอกว่าเฮ้ยน้องไม่ต้อง
ไม่ต้องมีความกังวลว่าจะได้เกรดอะไรแล้วนะคือน้องจะได้ A ทุกคนเพื่อไปเรียนต่อเพื่อไปอะไรก็แล้วแต่เพื่อทำอะไรเงี้ยตัดไปมันไม่เกี่ยวกับเรื่องคะแนนผมอยากได้สิ่งที่เป็นความรู้สึกนึกคิดจริงๆของพวกน้องจะทำอะไรก็ได้ผมไม่ปิดกั้นเลยนะฮะจะทำตลกไร้สาระหรือจะมีสาระมากอะไรก็ทำมาเลยปรากฏว่ามันกลายโชคดีมากมันกลายเป็นรุ่นที่ผมภูมิใจที่สุดแล้วมันรุ่นแบบสวรรค์ส่งมาเกิดหรือมันจะเกิดจากไอ้ใบ CR นั้นก็ไม่รู้นะฮะคือมันกลายเป็นรุ่น365ฟิล์มรุ่นแฟนฉันแล้วเขาก็ทำงานกันดีมากเลยอ่ะฉายออกมาแล้วก็แบบว่าอู้คนกระทืบลงช่องออกการงานของพี่บอลคนก็ชอบอะไรเงี้ยฮะปรากฏว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะพอปีรุ่งขึ้นจุฬาก็ไม่ให้ผมสอนเลยพี่ไปแจกเกียรติขนาดนั้นจุฬาบอกว่าเอ้ยเกียรติภูมิของจุฬาจะแบบว่าหดหายเพราะมึงเยอะแต่ว่าก็เป็นแบบว่าอ๋อมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าพอเรามีกลุ่มนี้อยู่ฮะแล้วพอผมก็เลยเกิดความมือเขิมว่าพอถึงเวลาหนึ่งก็เฮ้ยไม่ได้แล้วว่ะเราไปบอกให้เขาทำหนังแล้วทำไมตัวเราไม่ทำวะนี่อายุ40แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็มาบอกจีน่าว่าจีน่าผมอยากทำหนังไทยจีน่ามาช่วยผมได้ไหมแต่ว่าผมอ่ะไม่อยากทำหนังเป็นงานอดิเรกนะตอนนั้นมีการพาดพิงเป็นเอกคือเป็นเอกเนี่ยมันหากินด้วยการทำโฆษณาแล้วมันก็แบบเก็บเงินแล้วก็มันจะมีปีที่ทำหนังไทยก็ใช้เงินเก็บอะไรเงี้ยผมบอกเฮ้ยผมไม่อยากทำแบบนั้นนะผมอยากทำหนังเป็นอาชีพหมายถึงว่าผมอยากทำผมจะทำให้หนังผมมีรายได้ไม่ว่าจะเป็นหนังประเภทอะไรนะผมจะทำให้มีรายได้แล้วก็เลี้ยงตัวเองเลี้ยงออฟฟิศอะไรให้ได้แล้วก็คือจะทำหนังให้เป็นอาชีพอ่ะจีน่ามาช่วยผมนะปรากฏว่าจีน่าเขาก็มองนะแต่เผอิญว่าตอนนั้นมันเป็นหลังจากที่พี่ศิลป์เขาไปประสบความสำเร็จจากตอนที่พี่ศิลป์เขาไปช่วยคุณวิสูตรทำสตีเล็กนะฮะจีน่าเขาก็เอาด้วยคือจีน่าเนี่ยเขาก็เป็นคนชอบวงการบันเทิงอ่ะเขาก็แบบชอบข่าวบันเทิงชอบเขาก็มาช่วยอ่ะฮะเขาก็พาผมไปพบกับพี่บูนไปขอเงินนะฮะครับผมก็เล่าเรื่องให้พี่บูนฟังพี่บูนก็ให้เงินมาทำ15 คำตอนนั้นน่ะโปรดิวเซอร์ผมคือคุณอภิรักษ์เลยนะครับโกสโยธินใช่เพราะว่าเขาเป็นช่วงที่เขาอยู่แกรมมี่แล้วผมก็โอ้โหผมไปเจอคุณอภิรักษ์ไงที่งานแต่งงานอะไรสักอย่างผมว่าโอ้โหนี่โปรดิวเซอร์คนแรกของผมเลยนะแล้วณวันนี้15ค่ำมีความหมายยังไงกับพี่เก้งบ้างฮะผมมีความหมายมากเลยฮะคือเป็นงานทำตามใจตัวเองสุดๆคือผมก็ไม่รู้เลยนะว่าการทำหนังไทยมันคืออะไรหรือว่าเราจะทำไปเพื่ออะไรแต่ว่ามันทำแบบตอนนั้นน่ะทำเต็มที่ทำอย่างที่คิดครับลางานมาเขียนเลยนะผมเขียนผมจะมีรูทีนเขียนทุกวันที่ร้านเป็นเหมือนLittle Home ตอนมันมี Little Home ตรงซอยทองหล่อครับผมจะมา8โมงเขาเปิดจะมาสั่งเมนูเดิมทุกวันแผนเค้กบ้าอะไรไม่รู้ราดน้ำผึ้งหรืออะไรฮะคือสั่งไปอย่างนั้นแหละเพื่อจะมานั่งอยู่ตรงในร้านแล้ว9โมงครึ่งพงษ์นรินทร์อุริศจะเดินผ่านร้านแล้วก็ทักกับผมแล้วผมก็จะเขียนไปถึงเที่ยงทุกวันนะฮะ3เดือนเขียนวันละซีนเขียนแบบเขียนเป็นรูทีนเราคือใจหนึ่งก็ทำเท่ฮะเราชอบอ่านงานคุณลงอะไรทำเท่เขียนทุกวันที่เดิมอะไรแล้วก็ทำทุกอย่างตามที่เรารู้สึกแบบว่าแล้วเราก็ออกไปถ่ายโอ้โหถ่ายตั้ง5เดือนเลยนะถ่ายแบบว่าเต็มที่คือไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการทำหนังไทยเลยไม่รู้เลยแล้วก็ถ่ายแบบตอนนั้นถ่ายแบบคือมันต้องเป็นหนังเป็นเทคนิคแบบว่ามันถ่ายด้วยฟิล์มไงฮะมันต้องถ่ายกลางคืนอ่ะซึ่งถ้าเราอยู่ที่พลพิสัยเวลาเรามองไปที่ฝั่งลาวกลางคืนจริงๆอ่ะมันมืดตื้อเลยเหมือนถ่ายในผ้าดำเลยฮะเวลาที่เราจะถ่ายได้อ่ะคือเวลาเหมือนแบบว่าก
ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นสักครึ่งชั่วโมงกับหลังพระอาทิตย์ขึ้นครึ่งชั่วโมงอ่ะคือเหมือนกับว่าฟ้ามันยังลางๆแล้วมันไปกดในแลบได้ฮะมันถึงเห็นเนื้อฟ้านิดหน่อยอะไรเงี้ยครับเราก็ถ่ายเราก็ตื่นกันตอนตีสามแล้วถ่ายช่วงเวลานี้จนถึงสักสิบโมงแล้วกลับโรงแรมนอนอ่ะแล้วมาเจอกันอีกทีหนึ่งสี่โมงเย็นเพื่อจะมารอเวลาตรงนี้ฮะทุกวันโอ้พี่ปืนนี่แซวกันเละเลยอ่ะผมว่าอุ้ยเก้งกองแม่ง มึงอะไรอะไรฮะถ่ายกัน5เดือนเลยอ่ะโอ้งบไม่บานเละเทะเลยโอ้โหเละเทะเลยฮะงบแบบว่างบแบบว่าเราไม่รู้ไงฮะเราไม่รู้อะไรเลยมีแบบว่าไปสร้างเซตเราคือจินตนาการไว้ว่าเซตเนี่ยจะเป็นแบบเซตวัดลาวจะอยู่ในแบบป่าจามจุรีนะฮะเอกเอี่ยมชื่นทำอาร์ตผมเขาก็บอกพี่ทีนี้เนี่ยทีเด็ดมากแม่งเป็นป่าลกเลยอ่ะอยู่อำเภอศรีเชียงใหม่ก็ต้องไปอย่างหนองคายนะฮะอำเภอศรีเชียงใหม่แล้วก็มันเป็นช่วงประมาณเดือนกุมภามีนาเงี้ยครับผมก็เฮ้ยกำลังดีเลยว่ะจามจุรีกำลังแบบว่างามเลยอ่ะครับเอกก็ถามพี่รู้ได้ไงผมบอกก็มันมีเพลงเมื่อต้นปีจามจุรีงามโน่นปรากฏว่าพอถ่ายถึงเดือนมีนาจะไปถ่ายวัดลาวใบมันร่วงหมดเลยฮะเวลามีนาเมษาใบมันร่วงเป็นเหมือนหนังผีเลยอ่ะปรากฏว่าไอ้ต้นปีในเพลงมันคือต้นปีการศึกษามันไม่ใช่ต้นปีก็ถ่ายไปแบบไม่มีความรู้แล้วก็แบบว่าเอ้าใบร่วงไม่เป็นไรกลับบ้านนอนรอก็ถ่ายอยู่5เดือนนะฮะคือกลับมาใหม่ตอนที่ใบมันงามเงี้ยเหรอใช่โอ้โหคือใช้เงินแบบตอนนั้นหนังทำเงิน50ล้านบาทซึ่งเยอะนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้ผมก็แปลกใจมากปรากฏว่าเพื่อเทียบกับต้นทุนที่ผ่านกันแหลกลานแล้วมันก็ไม่ได้อะไรแต่ว่ามันก็ทำให้รู้สึกว่าอ๋อผมเข้าใจมันเหมือนเป็นเกมใหม่ของผมเลยนะแล้วก็ทำให้รู้ว่าเฮ้ยเราจะทำหนังไทยเรื่องนึงไปเพื่ออะไรทำให้เราดูเองหรือจะทำให้คนอื่นดูหรือจะทำบาลานซ์แบบที่บอกกับจีน่าไว้ว่าทำให้มันเป็นอาชีพอ่ะมันเหมือนกับว่าอ๋อเราเข้าใจเกมนี้อะฮะคือก่อนหน้านั้นเราไม่เข้าใจเพราะมันไม่ได้อยู่ในวงการนะฮะยังจำได้เลยวันที่หนังตัดเสร็จแล้วก็เชิญพี่บูนไปดูก็มีพี่บูนไปดูกับแล้วก็มีเด็กสองคนซึ่งลูกแกฮะใส่ชุดสาธิตประสานมิตรไปดูสองคนละฟ้ากับอะไรนะฟ้าใหม่ผมจำได้ว่า15นาทีประมาณ15นาทีเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งเดินออกไปแล้วประมาณไม่เกิน10นาทีเด็กคนที่2ก็เดินออกไปแล้วพี่บูนเนี่ยพูดกับผมที่ร้านไอ้โลเปล่าที่อยู่ตรงในซอย39ฮะคือตอนนั้นหับมันอยู่ตรงนั้นไงฮะหับมันคือร้านช่อปากกาพี่บูนบอกว่าผมดูหนังเรื่องนี้จบแล้วเนี่ยถ้าผมไม่รู้จักคุณมาก่อนว่าคุณเป็นใครเนี่ยนะผมก็จะคิดว่าหนังเรื่องนี้ก็แม่งก็จะเป็นหนังอาร์ตทำเท่ๆที่ฉายที่เฮ้าแล้วก็ฉายได้4วันแล้วก็ออกไปเงียบๆไปนะผมจะยังจำได้อ๋อผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจว่าหนังไทยอ่ะมันไม่ได้ทำได้ให้ตัวเองดูถ้าอยากเป็นอย่างที่ผมบอกจีน่าว่าอยากทำเป็นอาชีพนะฮะมันคือว่าเราทำสิ่งที่เราคิดเราทำสิ่งที่เราอยากทำเราทำสิ่งที่อยากให้คนดู อยากจะเข้าใจแต่ว่ามันต้องมีกลวิธีอะไรอย่างหนึ่งที่ทำให้ตัวมันเองเนี่ยเป็นมหรสพถ้าณวันนี้มา60กลับไปแก้15ค่ำได้สักอย่างจะกลับไปแก้อะไรพี่มันแก้ไม่ได้ฮะเพราะมันเป็นมาตั้งแต่เรื่องแล้วมันเป็นมาตั้งแต่เรื่องคือเหมือนถึงว่าถ้าแก้นะมันต้องทำให้งบไม่เท่านี้แล้วมันจะมีกำไรคือคุณทำ15ค่ำแบบนี้เลยสคริปต์อันนี้เลยได้ผ
พูดอีสานแบบนี้เลยได้แต่คุณต้องไม่ใช้เงินขนาดนี้คุณจะต้องบริหารจัดการมันจนจนมันอย่างเงี้ยแล้วมันจะได้กำไรของมันเองนะฮะคือหนังทุกเรื่องมันทำได้หมดนะมันไม่มีข้อแม้ว่าเฮ้ยประเภทนี้ทำไม่ได้ LGBT ทำไม่ได้อะไรฮะมันทำได้หมดเพียงแต่ว่าอ๋อเราก็ต้องเข้าใจมันนะว่าสินค้าชนิดนี้มันก็คนดูมันก็ประมาณนี้ถ้าคุณทำด้วยต้นทุนเท่านี้คุณก็จะมีกำไรอ่ะนั่นคือในวัย40พี่เก้งทำเหมืองแร่มหาลัยเหมืองแร่ในวัยเท่าไหร่ฮะต่อจากนั้นอีก2ปีครับประสบการณ์เรื่องแรกก็ผมว่าได้มาพอสมควรในเรื่องความแมสไม่แมสเรื่องการจัดการกลับมาทำมหาลัยเหมืองแร่ด้วยความรู้สึกอะไรพี่คือ15ค่ำเนี่ยถึงแม้ว่ามันเราจะไม่ได้อะไรเลยนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้มากเลยคือเครดิตใช่มันเหมือนกับว่าที่คุณลงเขาพูดว่าวันที่ผมวันที่ข้าพเจ้าคุณลงนะฮะคุณลงวันที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าจะอยู่ในหนทางอันนี้ได้ก็คือวันที่คนอ่านอนุญาตให้ผมเป็นนักเขียนผมก็รู้สึกอย่างนี้เลยนะฮะเฮ้ยคนดูอนุญาตให้กูเป็นคนทำหนังของเขาว่าเอาแบบว่าผมมันก็ใจฮึกเหิมฮะแล้วทุกคนก็มันก็เกิดกำลังใจที่ดีแล้วก็ประกอบกับก็ไปสอนเฮ้ยเรามีกลุ่ม365เอาไปเรียก365มาทำแฟนฉันแบบว่าเริ่มคึกคักอะไรเงี้ยฮะผมจำได้ว่าผมโทรเรียกผมโทรหาปิ๊งให้รวมกลุ่มพวกคนพวกนี้ซึ่งตอนนั้นกระจายนะฮะให้มาทำแฟนฉันเนี่ยริมแม่น้ำโขงอ่ะตอนถ่ายอยู่เหรอฮะใช่กำลังถ่ายเลยฮะแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเราจะมีเรื่องที่สองของเราที่เรื่องแฟนฉันเว้ยอะไรเงี้ยแล้วแฟนฉันมันเวิร์กมากฮะคือประสบการณ์แฟนฉันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะคือน้องพวกนี้เอาข้อจริงแล้วผมว่ามันเหมือนถูกจัดวางมาเหมือนกันนะก้องคือเขาเก่งเฉพาะทางไปหมดเลยมันเหมือนกับว่าคนเฉพาะทางที่มารวมกันพอดีอะฮะไอ้สินเขาบอกพี่มันกำลังเข้าทางพี่ต้องทำหนังที่พี่อยากทำเลยผมบอกเฮ้ยตอนนั้นผมอยากทำเรื่องอะไรผมก็คิดว่าเฮ้ยเป็นหนังที่อยู่ในใจผมมานานครับหนังสือที่อยู่ในใจผมมานานผมอ่าน3หนนะฮะคือเรื่องเหมืองแร่ครับแบบว่ามันผมชอบมากเลยทั้งที่ผมไม่ทันนะฮะ คือผมไม่ทันผมไม่เคยเห็นเรือขุดผมไม่อะไรเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าโอ้เรื่องนี้ทำไมมันเท่อย่างนี้วะจุฬาปฏิเสธข้าพเจ้าข้าพเจ้าด้วยค่ะวิศวกรเป็นคนนึงแต่ก็ได้สร้างนักเขียนขึ้นมาทดแทนอีกคนนึงแล้วอะไรฮะเป็นความคิดเป็นภาษาแล้วก็เป็นบุคคลที่เท่มากฮะคุณอาจินผมก็ไม่รู้จักเลยนะไม่รู้จักมันก็เริ่มมาจากว่ามันก็มีวันหนึ่งผมก็ไปให้สัมภาษณ์อะไรก็ไม่รู้เลอะเทอะของผมอะฮะแล้วพี่สนานจิตเนี่ยบางสะพานเขาก็เป็นขาเหล้าที่ตอนนั้นมันมีร้านเหล้าร้านหนึ่งอยู่ RCA ชื่อโอเล้งครับแล้วคนรุ่นนี้เขาก็ชอบกินกันนะฮะแล้วพี่สนานจิตก็พูดขึ้นมาว่าคือพี่อาจินน่ะไปกินเหล้าครับแล้วสนานจิตก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยไอ้เก้งเนี่ยมันเก่งนะมันอยากพี่เขาคงชงเต็มที่ฮะแล้วพี่อาจินเขาก็คงได้ยินชื่อผมครั้งแรกจากตอนนั้นครับแต่เขาพี่อาจินนี่เขาเคยเขียนในคำนำสารบัญหนังสืออะไรว่าเบืองแร่เป็นemotional ไม่ใช่ action ผมไม่คือเขาไม่ขายอะครับเป็นเรื่องที่เขารักเขาไม่ขายครับเป็นเรื่องที่เขาไม่ได้เขียนตอนอยู่เหมืองแร่ด้วยนะครับเป็นเรื่องที่เขาแบบเขาก็ใช้ชีวิตกัน4ปีแล้วก็กลับมาแล้วก็มานั่งตกผลึกเป็นโอ้โหผมว่ามันเป็นแบบเป็นความทรงจำเป็นชีวิตแกครับข้าพเจ้าสามารถจะตายได้ในสถานที่แห่งนี้ลมหายใจเข้าออกเป็นผงแร่อะไรของแกฮะผมก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็คิดตลอดเวลาว่าแกไม่ขายจนวันที่ไปเปิดตัวหนังสือของพี่เชิดพี่เชิดเขาเปิดตัวหนังสือที่ตอนนั้นแกเป็นมะเร็งอะฮะครับแล้วอะไรของแกไม่รู้อะแล้วทำไมผมไปผมก็ยังไม่เข้าใจเลยนะฮะทำไมผมไปตอนอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นผมบ้าเขียนคำนำอะผมชอบเขียนคำนำผมไม่รู้ผมชอบอะ
ก็ไปอ๋อมันของมติชนครับก็รู้จักกับพี่สรกลเขาให้ผมเขียนคำนำแล้วก็ไปงานพี่เชิดแล้วก็พอจะเดินลงมาจากโรงแรมผมก็เห็นพี่อาจินเดินอยู่กับพี่น้อยไกลๆผมว่าคุณอาจินผมวิ่งผมก็วิ่งเข้าไปแล้วผมก็เหมือนกับว่าจะไปสวัสดีแกครับบอกว่าคุณอาจินครับผมชื่อเก้งจิรัมย์ลิกุลครับผมชอบเหมือนแร่มากแล้วก็แค่นั้นนะฮะแกเป็นคนพูดขึ้นมาก่อนอ๋อคุณคือเก้งที่อยากทำเหมืองแรกของผมใช่ไหมโอ้โหโอ้ผมเซอร์ไพรส์มากฮะมีไปกับไอ้ศิลป์ด้วยครับผมเซอร์ไพรส์มากเฮ้ยพี่อาจินรู้จักผมไหมครับแกก็เล่าว่าอู้สนานจิตมันพูดถึงคุณจงมาหาผมในวันหนึ่งอะไรครับ ที่ซอยอะไรบ้านแกอะไรนั่นแหละสุทธิสารนะฮะครับผมก็เฮ้ยจริงเหรอวะพอศิลป์เขาพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยพี่ตอนนี้กำลังได้จังหวะพี่ทำหนังเรื่องที่สองพี่ทำหนังที่อยากทำผมก็เลยเฮ้ยงั้นผมทำเรื่องนี้ผมรู้เลยว่าผมจะอีดิทเรื่องนี้ยังไงเพราะมันอยู่ในหัวผมอยู่แล้วครับผมก็เลยไปหาแกครับแกก็ขายแล้วแกบอกว่าคุณคือแกมีความเชื่อว่าหนังถ้าจะทำแล้วได้เงินเนี่ยมันต้องเป็นแอคชั่นครับแต่เรื่องแกมันไม่ใช่แอคชั่นมันเป็นอิโมชันแนลทางอารมณ์อะไรเงี้ยผมบอกแกว่าเฮ้ยผมเห็นเป็นแอคชั่นนะครับแกบอกแอคชั่นยังไงผมบอกว่าที่คุณจีนเขียนว่าฝนตก3วัน3คืนจนภูเขาแทบลายละจนภูเขาแทบละลายใบไม้งอหัวไม่ขึ้นผมว่าแม่งโคตรแอคชั่นเลยนะครับผมเข้าใจความเหงาเลยอ่ะความเหงาคนของคนอยู่ที่เหมืองตอนนั้นเนี่ยที่แบบโอ้โหภูเก็ตมันไกลมากนะฮะมันเป็นแบบว่ามันเป็นแอคชั่นอ่ะมันไม่ใช่อิโมชั่นเลยอ่ะฮะแกบอกอ้อความคิดคุณดีมากอ่ะผมขายให้คุณเลยฮะผมก็โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าเดินออกมานี่ตัวลอยเลยนะฮะแบบเอ๊ะที่กูฝันไปหรือเปล่าวะครับแล้วจากนั้นก็ไปพบคุณอาจินก็แบบว่าโอ้โหผมนับถือแกเลยนะฮะได้ไปเห็นตู้แล้วเวลาแกเล่าเรื่องความทรงจำดีมากอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างความทรงจำเราผมก็ไปคุยกับแกหลายหนนะฮะไปคุยทั้งกับเอกเอี่ยมชื่นไปกับใครแล้วก็วันที่มันเป็นบทผมบอกว่า พี่อาจินครับคือพี่อาจินทำมา134ตอนอ่ะแต่ว่ามันอยู่ในหนัง2ชั่วโมงไม่ได้ผมจำเป็นจะต้องพิกอัพเหมือนผมเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะผมพิกอัพมาได้แค่แบบประมาณ30กว่าตอนที่มันเป็นโครงเรื่องจริงๆแต่ว่าผมเนี่ยใช้วิชาอีดิทคือผมไปเอาคำพูดเด็ดๆของคนนู้นมาใส่ปากคนนี้รับรองว่าคุณอาจินจำไม่ได้เลยนะแม่งมั่วมากเลยฮะแล้วผมก็ตัดตัวละครไปแล้วผมก็รวบหมายถึงว่าบางตัวเนี่ยมันคือตัวละครอื่น 4-5 ตัวเลยมาอยู่ในตัวเดียวกันนี้ฮะพอไม่งั้นโอ้โหตัวละครมันจะเยอะแยะไปหมดเงี้ยแล้วผมก็ขอแบ่งเป็นในฐานะที่คุณอาจินไปอยู่4ปีแล้วมันพูดเกี่ยวกับมหาเด็กที่โดนรีทายผมจะขอวิสารสาแบ่งคุณอาจินเป็น4ปีครับซึ่งใน4ปีนี้ผมก็จะขอเลือกเรื่องให้มันอยู่ใน4ปีนี้ตามจินตนาการของผมเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะผมคิดว่าพี่อาจินเขาไม่ได้เขียนเรียนเวลานะฮะเขาก็เขียนมั่วไปหมดเนี่ยฮะเขาเรียนตามคนครับซึ่งบางคนมันก็มาตอนปี2 อะไรมั่วซั่วไปหมดนะฮะผมขอเรียนของผมเองนะครับแกพูดกับผมว่าเก้งคุณไม่ต้องมาให้ผมคุณไม่ต้องมาให้ผมดูผมไม่ดูเพราะว่าCreative ไม่ใช่พระที่นั่งอันนั้นไม่ใช่รัฐสภาคุณไม่ต้องขอเสียงข้างมากโอ้คุณจะไปอเมริกาคุณจะล่องเรือไปอเมริกาผมจะไปโบกให้เรือคุณหยุดที่ปากน้ำทำไมโอ้แบบสำหรับผมนะฮะเป็นสิ่งที่ได้จากคุณอาจินเนี่ยมันล้ำค่าหมายถึงว่าไอ้ทำเหมืองแร่เนี่ยก็ดีแล้วนะแต่ว่าไอ้สิ่งละอันพันละน้อยที่คุณอาจินพูดกับผมสอนผมกับเอกเอี่ยมชื่นกับทีมงานเนี่ย
โอ้มันล้ำค่ามากว่ะมันล้ำค่าจริงๆคุณอาจินเขาเป็นเขาปอดเขาไม่ค่อยดีแล้วฮะเขาสูบบุหรี่มากวันที่เขาจะไปเยี่ยมเหมืองกองเนี่ยเขาจะต้องเดินทางด้วยรถตู้แล้วเขาก็ออกเดินทางในวันเกิดเขาเป็นวันที่6หรือ16ตุลาไม่รู้อะฮะแล้วก็จะไปถึงกองพอดีแล้วซึ่งเป็นวันที่เราตื่นเต้นมากเพราะว่าเราจะอวดออฟฟิศอวดอะไรเงี้ยฮะซึ่งทุกคนเนี่ยแม่งเป็นเด็กหมดเลยแล้วก็ทำฉากเรื่องนี้ทำเรื่องเนี้ยจากจินตนาการเรือขุดขนาดใหญ่นี่นะฮะใช่มันคือก็ไปหารูปอันตามโรงแรมถาวรอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่มีมิวเซียมแล้วคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ทิ้งของมากเลยฮะครับก็ตัดขายอะไรไปเราก็ทำขึ้นมาแกก็มาวันหนึ่งวันนั้นตอนแกมาตอนบ่ายผมจำได้ว่าตอนเช้าอ่ะแทบไม่ได้ทำงานเลยนะมันตื่นเต้นเฮ้ยพี่อาจินจะมาทุกคนก็แบบว่าเฮ้ยผมก็แทนที่การจะสนใจถ่ายก็แบบว่าเฮ้ยมึงเก็บอันนี้ดีว่าเดี๋ยวพี่เขาด่าอะไรโอ้โหตอนบ่ายมารถตู้มาจอดนี่แบบว่าตั้งแถวกันยังกับแบบว่าประธานาธิบดีฮะแล้วก็แกก็เดินมาในโรงกาแฟแกก็มานั่งแล้วแกก็หันไปปรากฏว่าข้างนอกเนี่ยเอกเอี่ยมชื่นเขาก็ปลูกพริกไว้ปลูกแล้วมันก็งามพอดีฮะแกก็บอกคุณเอาใจใส่มากเพราะว่าทุกครั้งที่เรากินอะไรก็ตามที่แม่งเราก็จะโยนพริกอะไรนะมันก็จะโตอย่างเงี้ยเสร็จแล้วแกก็เดินไปที่เรือขุดแกก็ไปยืนดูมันเดดแอร์นานมากเลยอะกล้องเรามันก็มีใครไม่มีใครกล้าเข้าไปถามว่าเป็นยังไงครับเหมือนไม่เหมือนครับเพราะว่ามันคาดเดาคำตอบไม่ได้ฮะทำไมแกดูนานนะวะหรือแกอินวะคือคิดถึงแกแง่ดีนะฮะเชื่อเอกแกอินวะแต่ว่าก็จนแกหันมาเองแล้วแกพูดคำแรกว่าไม่เหมือนไม่เหมือนตอนนั้นหัวใจแม่งอยู่ที่เท้าเลยนะฮะแล้วแกเว้นแล้วก็แบบว่าจังหวะดีมากเหมือนตลกคาเฟ่เลยฮะไม่เหมือนแต่ใช่แบบว่าของในโลกเนี่ยคุณไม่ต้องทำให้เหมือนหรอกมันไม่มีความหมายแต่มันใช่สิ่งนั้นหรือเปล่า oh. ซึ่งผมอ่ะก็มาจำมาสอนกับน้องๆ เวลาเราทำงานนะฮะเฮ้ยมึงไม่จำเป็นต้องไปแบบว่าไปแบบทำแบบไม่เหมือนเพ้หรอกมันไม่ได้อะไรเพราะไม่มีใครเคยเห็นสิ่งนั้นจริงๆหรือว่าถ้าจะมีก็ส่วนนึงแต่คนส่วนใหญ่มันก็ไม่เคยมันไม่ได้มีประสบการณ์อะไรขนาดนั้นแล้วเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันใช่หมายถึงว่าวิญญาณมันใช่หรือเปล่าพอเรามองปาดไปแล้วเอ๊ะมันคือหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยที่ชิงแชมเปี้ยนลีกที่อิสตันบูลลิเวอร์พูลโกงความตายจากเอซิมิลานมาได้ใช่คือครึ่งแรกโดนนำ 3-0 นะฮะแล้วก็เล่นเหมือนมันเล่นทุกไม่ได้เลยอ่ะคือก่อนหน้านั้นน่ะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็มีความหวังเหมือนกันนะมึงก็เก่งกันนะมันก็แบบโชคช่วยเจอทีมอะไรไม่รู้อ่ะครับปรากฏว่าเฮ้ยได้เข้าชิงก็มีความหวังเล็กๆแบบว่าพอถึงวันชิงความจริงก็คือความจริงอ่ะฮะครับโอ้โห 3-0 นี่สู้ไม่ได้เลยนะครับสู้ไม่ได้เลยฮะอย่างกับอบต.เล่นกับทีมชาติอะไรเงี้ยครับว่าแต่ปรากฏว่าครึ่งหลังของมันน่ะมันไม่น่าเชื่อเลยนะครับดูผมเอาคลิปมาดูอีกกี่ทีก็แบบว่าโอ้มันแบบมันไม่ได้เชื่อจริงว่ะบางคนไปนอนแล้วนะฮะแต่ผมดูต่อนะผมอยากรู้ว่ามันจะกี่ศูนย์ครับผมว่าเฮ้ยมันจะถึง7เปล่าวะปรากฏว่าเฮ้ยก็กลับมาได้ว่ะมัน 3-1 ว่ะมัน 3-2 มัน 3-3 เฮ้ยแม็กลิงลงโทษเฮ้ยแม็กชนะว่าผมไม่น่าเชื่อแล้วพอวันรุ่งขึ้นมันก็ฉายเมืองแร่นะฮะโหรายได้ไม่ดีเลยอ่ะรายได้ก็ได้ล้านนิดๆอะไรเงี้ยซึ่งการฉายวันแรกเนี่ยมันพอจะคาดเดาตัวเลขได้มันคูณ10แล้วแต่ว่าถ้าวันแรกมันล้านนิดๆแต่ว่าเรื่องนี้ควรจะจบที่10ล้านนิดๆใช่แต่ว่ามันก็ถลายไปถึงประมาณ26ล้านนะฮะก็ถือว่าดีมากฉายคือเดียวนะฮะตอนนั้นเสร็จแล้วซึ่งจากวันนั้นน่ะทำให้ผมเข้าใจคนพบอย่างนึงอ๋อกูเข้าใจอันนึงแล้วว่า
เข้าใจการเดินฝ่าพายุเหมือนในเพลง You Never Walk ว่าคือเราก็ได้ยินคำนี้มานานแล้วว่าเอ้ามึงก็แบบว่ามันก็โตมึงก็ต้องโตขึ้นไปสักพักแหละมึงก็ต้องเดินฝ่าพายุแต่ว่าเราไม่เข้าใจจริงๆนะฮะว่ามันยังไงว่าเดินฝ่าพายุหมายถึงว่าจริงๆมันหมายถึงว่ามันมีนาทีที่พายุหยุดไงพายุมันไม่ได้มีไปตลอดหรอกมันก็จะมีแบบอีกไม่รู้เหมือนกันอีกชั่วโมงนึงอีก2ชั่วโมงอีก3ชั่วโมงพายุมันก็จะหยุดแล้วมันก็จะมีเป็นแบบฝนปล่อยๆแล้วมันก็จะแบบว่าฝนมันก็จะหยุดแต่มันยังมืดๆอยู่รอที่จะตกต่อแล้วมันก็จะตกต่อแล้วมันก็จะหยุดแล้วมันก็จะแดดออกครับคือยังไงก็ตามเนี่ยพายุมันหยุดอ่ะแต่ซึ่งมันเป็นความคิดของผมว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปรู้สึกเฟลหรือเศร้าหรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นความผิดนะฮะตราบใดที่เราทำงานเต็มที่เราทำงานเต็มที่นะเรามีความตั้งใจที่ดีแล้วเรารู้สึกว่าเราทำกับมันด้วยความเอาใจใส่นะครับมันไม่มีความจำเป็นที่จะไปรู้สึกเศร้ากับผลลัพธ์อะฮะเพราะเดี๋ยวพายุมันก็จะหยุดแล้วเราก็จะกลับมาผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมถึงแม้ว่านี่จะเป็นเรื่องแรกๆของ GTS เลยนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะดันหนังเรื่องอื่นให้มันกลับมาให้ได้นะฮะก็ใช้เวลานานมากนะฮะช่วงแรกก็โหระหกระเหินระทกระทวยเลยฮะหมายถึงว่าในแง่รายได้ของบริษัทได้รายได้คือเหมือนกับว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราควรทำยังไงควรทำแบบไหนเราควรทำบทขนาดไหนเราจะทำยังไงโชคดีที่ได้ทำบทกับคุณวาลิดีครับเออแล้วเขาก็เป็นคนที่สู้มากเลยอ่ะเขาไม่ย่อท้อในการที่คิดว่าอะไรคือความผิดพลาดและอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปอะฮะแล้วความจำเขาดีมากครับคือทำบท10-20สมมติว่า20เวอร์ชันเนี่ยเขาสามารถจะจำได้หมดเลยว่าเฮ้ยตัวละครเนี้ยมันโผล่ขึ้นมาในเวอร์ชันที่14แล้วมันหายไปในเวอร์ชันที่15เพราะเหตุผลอะไรแล้วมันก็จะกลับมาอีกในเวอร์ชัน18เพราะว่าใครพูดว่าอะไรอะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้เราเกิดการเรียนรู้แล้วเราก็มาแบบเหมือนกับว่าเราเข้าที่แล้วก็จับความรู้สึกได้ว่าอ๋อมันหนังไทยมันคืออะไรแล้วเราจะเล่นเกมนี้ยังไงตอนสักปีที่6ที่7แล้วฮะทำรถไฟฟ้าอะไรนะฮะจากนั้นเราก็แบบว่าอ๋อทางด้านรายได้เราก็แบบว่าเหมือนกับว่าเลี้ยงตัวเองได้สามารถจะทำอย่างที่เคยคุยกับจีน่าไว้ได้ว่าเฮ้ยเราก็ทำเป็นอาชีพได้นะเว้ยอะไรเงี้ยใช้เวลา 6-7 ปีทีเดียวครับครับเรียกว่าอ๋อในที่สุดพายุมันก็หยุดจนได้เนอะครับซึ่งในแง่หนึ่งพี่เก้งก็ปั้นงานของน้องๆหนังน้องๆถึงร้อยล้านกันหมดทีนี้ก็ชอบแซวกันนะว่าเฮ้ยผู้กับคนนี้แบบไม่ถึงสักทีสุดท้ายผมทุกวันนี้ทุกคนถึงร้อยล้านกันหมดถึงหมดครับฮะเหลือเจ้าของบ้านเนี่ยแหละเป็นปมไหมพี่ไม่เคยฮะผมไม่ค่อยไม่มีความรู้สึกผมจะคิดว่าสงสัยว่าหนังประเภทที่ผมชอบอ่ะคือเราทำงานที่เราชอบใช่ไหมหนังที่ผมชอบอ่ะมันไม่ใช่หนังที่คนหมู่มากเขาชอบว่ะครับคือผมก็นึกออกเลยว่าอ๋อกูเป็นคนแบบนี้เพราะกูโตมาแล้วมันมีหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กของคุณอาจินอยู่นี่เองเหมือนแร่อยู่ในบ้านนะมันก็เป็นแบบโอ้โหมันมีการศึกษามากนะฮะแต่พี่ปรุงความชอบของทุกคนให้เป็นร้อยล้านได้หมดเลยนะครับพี่ปรุงความชอบตัวเองไม่ได้หรอครับผมว่าพอมาทำหน้าที่นี้จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นคนละเรื่องเลยนะฮะ ระหว่างการ การเป็นคนทำเองกับการเป็นคนโปรดิวซ์เขาอะฮะคนละเรื่องเลยอ่ะคือเป็นคนอื่นแต่สมมติว่ามันเป็นไอเดียเราอ่ะเราจะมันเหมือนเราจะเห็นเหมือนกับว่าปัญหาของคนอื่นน่ะเราเห็นไปหมดเลยฮะ
ปัญหาของตัวเราเองอ่ะเราไม่ค่อยรู้หรอกเราตามใจตัวเองนะฮะเออแต่ว่าอาชีพพุ่มกับอ่ะพอเขาไปอยู่มันเป็นอาชีพที่มีความรับผิดชอบต่อการแสดงและกับเฟรมข้างหน้าฮะเป็นคือเขามีความรับผิดชอบกับการที่เขาจะบอกว่าคัดอันนี้ดีคัดอันนี้ไม่ดีเพราะอะไรอะไรเงี้ยฮะซึ่งมันเป็นแบบว่าความคิดเห็นเฉพาะตัวมากอ่ะเออซึ่งไอสิ่งที่ผมรู้สึกว่าดีหรือไม่ดีในกรอบสี่เหลี่ยมภาพมอนิเตอร์มันคงไม่เหมือนกับคนหมู่มากเขาคิดเขาทำกันอะไรเงี้ยครับเออซึ่งผมเข้าใจเลยนะครับผมไปคุยกับบรรจงเนี้ยครับบรรจงโกลเด้นบอยของเราฮะ คือทำอะไรคนก็ชอ บทำตลกก็โอ้โหมันซึ้งโกนเหมือนโฮทำแบบแค่ประโยคเล็กๆของกล้องออกมาแตกเป็นเรื่องคนก็ชอบกันมากเลือกเอาพี่มากมาแม่นาคมาทำเป็นพี่มากกลายเป็นหนังแบบโอ้โหครับแบบไม่รู้จะยังไงคนไม่รู้จะไม่ชอบได้ยังไงอย่างเงี้ยฮะปรากฏว่าเขาบอกก็คือเราก็พบว่าบรรจงเขาโตมาในบ้านเป็นลูกคนเดียวโตมาในบ้านที่ดูทีวีกับพ่อถือนั่งโซฟาดูทีวีกับพ่อเป็นคนถือรีโมทครับพ่อจะเปลี่ยนทุกครั้งที่พ่อไม่รู้เรื่องคือผมว่าผมเข้าใจฮะผมโดยไม่ต้องฟังคำอธิบายอื่นอีกผมเข้าใจเลยว่าอ๋อเพราะฉะนั้นลอจิกในการทำงานในการบอกว่าคัดอันนี้ดีมันเลยกลายเป็นสิ่งนั้นนะฮะสิ่งที่เอ้ยดีเพราะมันรู้เรื่องมันสื่อความหมายมันโดนหรือมันอะไรสักอย่างนึงอะฮะเออของผมเนี่ยที่บ้านดันซื้อเรื่องสั้นชุดเหมือนแหละอันนี้พูดตลกนะฮะแต่มันก็ทำให้ผมโตเป็นแบบนี้ครับผมเออครับครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเรานะฮะในวัยกำลังจะ62เหลืออะไรบ้างที่ยังค้างคาในชีวิตพี่ที่อยากทำให้ได้ก่อนจะวางมือจริงๆผมอยากเกษียณไงผมอยากรู้ว่าชีวิตที่ไม่ต้องทำงานแล้วสนใจอย่างอื่นนี้มันคืออะไรกันวะแปลว่าในแง่เรื่องงานตัวงานทำหนังหรืองานโปรดิวซ์หนังเนี่ยพอแล้วอิ่มแล้วคือผมถ้าเกี่ยวกับหนังอ่ะเกี่ยวกับการทำหนังมีไอเดียในเรื่องหนังแล้วก็คุยบทอะไรเนี่ยผมชอบนะผมว่าเป็นอาชีพที่สนุกมากเลยครับเพราะเป็นอาชีพที่มันไม่มีผิดมีถูก คือเป็นอาชีพที่เด็กที่ประกาศผลสอบได้ 60% สามารถจะชนะเลิศได้นะฮะครับแล้วก็แต่ว่าผมจะมีประสบการณ์เล็กๆน้อยๆตอนที่สมมุติว่าปี54ผมอพยพไปอยู่บางแสนตอนที่หนีน้ำท่วมเนี่ยผมว่าเฮ้ยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยว่ะผมมันมีแบบว่าในหมู่บ้านผมอะฮะถึงกับว่ามียามมาถือทรโข่งเดินประกาศนะครับขอให้ทุกคนเก็บข้าวของอะไรเงี้ยแบบว่าเหมือนยุคสงครามเลยครับนะแล้วก็เตรียมฟังประกาศ ผมก็เฮ้ยไม่ชอบเลยว่ะเก็บของทุกอย่างขึ้นชั้น2แล้วผมก็อพยพไปอยู่บางแสนเดือนนึงแล้วก็ไม่ได้ติดต่อใครก็ทำงานทุกวันนะฮะแล้วก็มีกฎว่าเราจะไม่เข้าร้านที่มีรายการสรยุทธเพราะว่ารายการสรยุทธ์อ่ะเขาจะอ่านหนังสือพิมพ์ว่าตอนนี้น้ำถึงไหนแล้วแล้วผมไม่ต้องการที่จะกลับไปอยู่ในโลกนั้นนะฮะเขาไปจับประกาศทุกวันเลยนะเช้านี้น้ำมาถึงแยกเกษตรแล้วนะครับอะไรเงี้ยบอกว่าร้านไหนเปิดสรยุทธ์กูไม่เข้าแล้วบอกว่าผมไม่ตัดการรับรู้ผมไม่อ่านไทยรัฐผมไม่อ่านหนังสือพิมพ์ผมไม่ฟังข่าวอะไรเงี้ยฮะเฮ้ยผมว่าเป็นช่วงเวลาที่ผมรู้สึกดีมากเลยอ่ะสุดท้ายถ้าพี่แก้งถ้าถึงวันที่พี่แก้งเกษียณวางมือจากการทำหนังจริงอยากทำอะไรพี่อยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวเฉยๆเลยอ่ะเที่ยวไหนพี่อยากไปใช้เงินให้หมดโหงานในฝันของเลยคนแล้วนะเนี่ยใช่ๆอยากไปใช้เงินให้หมดเลยอ่ะครับอยากรู้คือตอนที่ไปนิวยอร์กฮะใช้เงินจนหมดเลยนะเงินในชีวิตเลยอ่ะครับแล้วผมพบว่าโอ้โคตรดีเลยว่ะ11เดือนเฮี้ยนเลยครับกลับมาคิดกันใหม่อันนี้ก็เหมือนกันก็แบบว่าคือหมดไปพร้อมๆกันทั้ง
ทั้งร่างกายอาชีพวิญญาณและเงินฮะครับผมก็ในชีวิตอยากจะไปหลายแห่งมากเลยฮะอยากจะไปโอ้โหดูสารคดีกล้องแล้วก็อยากไปหลายแห่งกล้องอยากก็ไปไหนผมอยากไปเลยครับผมเคยอยากจะไปรัสเซียได้ไปแล้ว อยากไปมอสโกอะไรเงี้ยผมมีความใฝ่ฝันผมอ่านไอ้เนี่ยรถไฟสายทรานไซบีเรียผมอ่านอยู่2รอบผมชอบมากแล้วผมอยากไปเนี่ยทันทีที่ผมรอมันนะฮะมันมีสงครามยูเครนนะผมไม่คิดว่าผมจะได้ไปพอมันมีโควิดเนี่ยความที่ผมจะได้ไปมันเหลือครึ่งนึงแล้วนะแบบโอ้ไปอยู่ในรถไฟ30วันนี้ผมว่าแม่งติดกันงอมแงมอ่ะคือลงเปิดตู้ตอนปลายทางเนี่ยแม่งออกมาเป็นซอมบี้ทุกคนเลยคือแม่งคงติดกันทั้งสายหรือว่าโอ้โหพอมีสงครามยูเครนผมว่ามันไปกันใหญ่เลยนะสตอรี่ใหม่เลยนะฮะนี้เออแล้วผมก็คิดว่าโอ้นี่ไงนี่เราไปรอวันเวลาที่เหมาะสมมันไม่ได้ทำไมพออ่านหนังสืออะไรนะดาวหางในทางรถไฟเออดาวหางจบแล้วผมไม่ตีตั๋วไปเลยวะในวันนั้นอะไรเงี้ยฮะเออครับและทั้งหมดนี้ก็คือชีวิตของพี่เก้จิระมฤคุณในวัยเกือบ62ปีนะฮะตั้งแต่ชีวิตของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีหนังเข้ามาเปลี่ยนชีวิตนะครับแล้วก็กลายเป็นความฝันหล่อเลี้ยงทั้งชีวิตนะฮะกลายเป็นเด็กเรียนหนังกลายเป็นคนทำเอ็มวีเป็นพ่วงกับโฆษณาแล้วก็เข้าสู่การเป็นคนทำหนังและเป็นคนทำหนังเป็นอาชีพรวมถึงกลายเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองนะครับที่ช่วยพัฒนาวงการหนังไทยมาตลอดนะครับแล้วก็ผมก็อยากเห็นพี่เก้งได้ไปเที่ยวรอบโลกนะครับครับครับวันนี้ครับเวลาของรายการ Coming of Age หมดลงแล้วนะครับผมกับพี่เก้งต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับวันนี้สวัสดีครับติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์ต่างๆ